ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินศรีวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวนิชศรีโรมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอกราบน้อมคารวะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นและขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนที่เคารพอย่างสูงและขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่ได้เปิดเครื่องรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายได้น้อมจิตตั้งใจที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมเริ่มตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาตามสมควรแก่เวลาและฐานะของเราอะไรพอจะทำได้เราก็ทำไปให้ทานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งท่านให้ทานท่านว่าทำให้รวยรักษาศีลทำให้สวยเจริญสมาธิภาวนาทำให้เป็นคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นคนเราถ้าจะสมบูรณ์ในชีวิตได้ก็ต้องมีการให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาจ้ะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากประทุมธานีครับหลวงพ่อโยมสูเจริญพรจ้ะโยมนั่นก็แบบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะฮัลโหลได้ยินจ้าโยมพูดได้เลยค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าคือหลานชายเขาอยู่บ้านสองชั้นนั่นค่ะจ้าเขาอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วจ้าแล้วโยมก็เอากระดูกเขามาไว้ที่บนห้องเขาจ้าน่ะค่ะแต่ยิ่งพระอยู่กับโยมอยู่ข้างล่างโยมก็จ้ากราบไหว้อยู่ทุกวันค่ะจ้าแล้วโยมทำอย่างนี้ทำถูกหรือทำผิดคะหรือว่าจ้าแต่จะให้พ่อหลวงพ่อนะอธิบายให้โยมฟังหน่อยค่ะคือมีคนเขาบอกว่าเขาตายไปแล้วเอาเขาไว้ข้างบนได้ยังไงคือว่ายิ่งพระก็อยู่กับโยมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะจ้าอยู่ข้างล่างค่ะมันเป็นบ้านสำคัญค่ะจ้าแต่โยมก็จะมีคำถามแค่นี้แหละค่ะโยมจ้าจะขอฟังทางโทรทางทีวีนะคะหลวงพ่อจ้าสาธุครับโยมบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยลูกชายอยู่บนบ้านครับหลวงพ่อแล้วก็โยมเนี่ยอยู่ข้างล่างครับแล้วก็หิ้งพระที่บูชาเนี่ยก็โยมโยมที่ข้างล่างพอนี้ลูกชายเสียครับก็โยมก็เอากระดูกเนี่ยไปไว้ที่ห้องที่ลูกชายเคยอยู่ด้านบนบ้าน
ครับก็มีคนทักว่าก็เอาไปไว้บนบ้านได้ยังไงหิ้งพระอยู่ข้างล่างอะไรประมาณนี้ครับโยมก็เลยสงสัยว่ามันถูกต้องหรืออะไรประการสมควรหรือไม่ครับขอคำแนะนำจากหลวงพ่อหน่อยครับเจริญพรโยมคือห้องเนี่ยมันเป็นสัดเป็นส่วนก็คือเรากั้นห้องเป็นชั้นมันคงไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ถ้าเราข้องใจมันก็มีปัญหานะก็คือมีปัญหาที่ใจเราหรือมีปัญหากับคนที่รู้แล้วก็เอาไปติก็ทำให้เราหวั่นไหวอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งเพราะฉะนั้นที่จะเป็นโทษเป็นประโยชน์เป็นไม่เป็นประโยชน์อะไรมันไม่เกี่ยวกับการที่อยู่ต่างชั้นกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโยมก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรหรือถ้าไม่สบายใจก็จะทำให้สบายใจมันก็สบายดีแต่ถ้าหากว่าโยมเชื่อมั่นว่ามันเป็นอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยก็คือเราอยู่คนละชั้นชั้นล่างชั้นบนชั้นนั้นมันก็หมดไปแล้วมามันก็ไม่เห็นกันแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรงั้นก็เหมือนตึกเขาทำหลายชั้นก็อยู่กันสารพัดแหละแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็ชั้นใครชั้นมันถ้าเป็นในชั้นนั้นก็ไม่ถูกแต่ถ้าเป็นคนละชั้นก็ไม่ผิดอะไรเจริญพรจ้ะครับคำถามหมดแล้วครับหลวงพ่อมีแค่นี้ครับการเชื่อถืออะไรเนี่ยมันต้องมีเหตุผลนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปข้องใจสงสัยถึงแม้ว่าเราจะทำถูกแต่เราก็ทุกข์ใจก็ต้องแก้ไขที่ไหนต้องแก้ไขที่ใจเรานะมันจึงจะถูกต้องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนให้มีปัญญามีเหตุผลคนเราถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาก็จะไม่มีปัญญาไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นโยมที่ยังไม่สนใจในการปฏิบัติไม่สนใจในการภาวนาถ้าอยากมีปัญญามันก็ไม่เกิดหรอกมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากปัญญาท่องจำนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ปัญญาหรือเหตุผลที่จะทำให้คนมีปัญญามีเหตุผลได้ต้องอาศัยการปฏิบัติภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิเจริญสติจนเป็นสมาธิแล้วจึงจะเกิดปัญญาได้ปัญญาแปลว่ารอบรู้เท่ากองสังขารก็เอาจิตมาแหละมาภาวนาแล้วก็มาพิจารณามาพิจารณากองสังขารเรากายสังขารจิตสังขารจะทำให้เราเกิดมีปัญญาขึ้นมาได้มันจะเกิดได้จากการทำสมาธินี่แหละสมาธินี่จะเปลี่ยนคนจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งได้นะจากคนใจร้ายนะเป็นโจรเป็นอะไรก็ตามเป็นโจรเป็นขโมยเป็นคนไม่ดีมานะก็สามารถจะทำเป็นคนมีปัญญามีเหตุผลละสิ่งที่ผิดทำในสิ่งที่ถูกได้ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมนะไม่เคยขาดตกบกพร่องนะพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันที่ท่านสำเร็จมรรคผลท่านก็ใช้ปัญญานั่นแหละปัญญาที่ท่านเกิดขึ้นมาเขาเพราะว่ามีสมาธินั่นเองครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสระบุรีครับโยมกุ้งเจริญพรใจโยมค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปค่ะค่ะอยากจะถามว่าคือเจริญสติตอนนี้ค่ะมันมีแต่เรื่องหมกมุ่นว้าวุ่นอยู่ในสมองคือทำเท่าไหร่ก็ไม่หลุดเดี๋ยวเรื่องนู้นมาเรื่องนี้มานะคะจ้ะมันนั่งสมาธิไม่ได้เลยจ้ะค่ะแล้วคือ3คือจะทำยังไงจะมีวิธีการทำยังไงใช่ไหมมีการอยากให้แนะค่ะจ้ะค่ะจ้ะหรือถามแค่นี้นะเจ้าคะจ้ะสาธุจ้ะค่ะเดี๋ยวหนูฟังโทรทัศน์นะคะจ้ะค่ะครับคำถามโยมกุ้งครับหลวงพ่อโยมบอกว่าในการปฏิบัติในการทำสมาธิเจริญสติเดี๋ยวนี้ครับหลวงพ่อค
ไม่ค่อยสงบจิตใจฟุ้งซ่านครับหลวงพ่อมีเรื่องยุ่งวุ่นวายเข้ามาก็เลยทำให้การปฏิบัตินี่ขัดข้องอยากขอแนะนำคำแนะนำจากหลวงพ่อเนี่ยครับว่าจะมีแนวทางการปฏิบัติยังไงให้เรื่องที่เข้ามาเนี่ยได้ผ่อนลงแล้วก็ในการปฏิบัติราบรื่นขึ้นครับครับเจริญพรเจริญธรรมโยมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องตั้งใจนะถ้าเราไม่ตั้งใจมีความตั้งใจน้อยจิตก็จะเป็นอย่างที่โยมเป็นอยู่นั่นแหละเราต้องเคร่งครัดปฏิบัติให้มันตั้งใจมากขึ้นนิยมความตั้งใจเราน้อยเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติธรรมก็พยายามนึกว่าเราจะทำใจเดียวกายเดียวใจเดียวตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีใครทั้งนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจตลอดเวลาเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาก็มอบกายถวายชีวิตอุทิศให้กับการภาวนานั่นแหละเราจึงจะสงบได้ถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวเรื่องนั้นเข้ามาแล้วก็ติดข้องนั่นแหละอัตตาตัวตนเรามันยังเยอะอยู่พยายามปลงบ่อยๆนะโยมปลงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆใครเกิดมาเอาอะไรไปได้เอาอะไรไปไม่ได้ควบคุมบังคับอะไรได้ก็ควบคุมบังคับอะไรก็ไม่ได้ตัวเราเองก็คุมไม่ได้ไม่แก่มันก็แก่ไม่เจ็บมันก็เจ็บไม่ตายมันก็ตายเราบังคับอะไรไม่ได้เลยเราพิจารณานะต้องใช้ปัญญาเราจะคิดทำไมคิดแล้วมันได้อะไรเรากำลังทำอะไรนี่แหละเหตุผลที่สำคัญนะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ให้ตื่นในพระพุทธเจ้านะให้ตื่นด้วยความตั้งใจทำใจให้ตื่นให้เบิกบานสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสทำยังไงให้มันจึงจะมีปีตินึกถึงการปฏิบัติแล้วมันมีปีติเนี่ยมันจะสงบได้ไวมากเลยเราต้องพยายามน้อมจิตบ่อยๆอย่าส่งจิตไปเวลาเลิกทำสมาธิแล้วบางทีเราก็ปล่อยเลยนั่นแหละมันถึงทำให้ไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาปฏิบัติจะก้าวหน้าจะพัฒนาพอเลิกจากสมาธิปุ๊บออกจากสมาธิปุ๊บไม่ใช่ว่าปล่อยจิตไปเลยเราต้องเอามาพิจารณาอะไรจะปรากฏขึ้นมาก็น้อมเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เกิดปัญญาและศรัทธาเราจะเพิ่มขึ้นปัญญาเราจะเกิดขึ้นได้ศรัทธาเราจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยพิจารณานี่แหละจากการคิดวุ่นวายกับการพิจารณานี่มันคนละอย่างกันก็ใช้จิตนั่นแหละแต่จิตมันคนละอย่างกันพิจารณานี่ทำให้เกิดปัญญาแต่ว่าความคิดครุ่นวุ่นวายนั้นมันเกิดตัณหาพาให้ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ชอบมีแต่ชังนะโยมนะลองทำดูครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับหลวงพ่อเจริญพรจ้าโยมจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสององค์เลยนะคะจ้าฮัลโหลโยมมีปัญหาคือว่าทำนั่งสมาธิไม่รู้โยมทำถูกหรือเปล่าทำไมเห็นแต่กองไฟอ่ะเป็นยังไงมั่งเอ่ยคือเห็นกองไฟแบบเขาจุดไฟลุกอย่างนั้นน่ะแล้วก็แต่โยมก็นั่งแบบตอนแรกก็ทำนาปลาแล้วก็พิจารณานั่งกายไปด้วยหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะพิจารณาไปแล้วก็ทำนาปลาไปด้วยแต่ว่าสลับกันนะจ้ะแล้วก็พอมีเขาบอกว่าให้ดูเวทนาด้วยแล้วก็นิยมก็ทำไปแบบทำนาปลากับพิจารณาร่างกายไปแล้วพอเวทนาเกิดก็ไปก็หยุดอนาปาแล้วก็ไปดูเวทนาแล้วแต่ทำไมถึงเห็นกองไฟเนี่ยมีปัญหาอยากถามหลวงพ่อว่าจะมีเป็นมันเพราะอะไรถึงเห็นกองไฟที่เขาจุดมันลุกอย่างนั้นอ่ะ
ขณะที่มันเกิดกองไฟนะโยมโยมรู้สึกยังไงโยมก็เลยหยุดกรรมเจริญสติหรือว่าการพิจารณากายใช่ไหมโยมก็เลยตกใจใช่ไหมทำให้โยมตกใจโยมก็แปลกใจว่าทำไมปฏิบัติก็คิดว่าปฏิบัติถูกแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้คือก็เห็นแต่พอเห็นแวบนึงก็คิดในใจว่าไม่เอานะภาพนี้ไม่เอาภาพแล้วก็หายไปแล้วโยมก็นั่งต่อไปคือก่อนพิจารณาร่างกายแล้วก็ดูอันนี้ทั้งทุกขังอนัตตานะพิจารณาไปบ้างแล้วก็ทำอนัตตาไปด้วยสลับกันทีนี้พอเวทนาเกิดโยมก็หยุดอนัตตาแล้วก็ดูเวทนา ดูเวทนาต่อแต่ไม่รู้โยมทำผิดหรือเปล่าจ้ะต้องเห็นกองไฟแบบเขาจุดไฟอย่างนั้นถ้าสงสัยอยากถามพ่อว่าเป็นเพราะอะไรจ้ะอายไงเดี๋ยวจ้าฟังทางทีวีก็แล้วกันเนาะจ้าจ้าเจริญพรครับของโยมถามว่าโยมเวลาทำเนี่ยโยมจะสลับปฏิบัติครับคือทีแรกอานาปานสติก็พิจารณาร่างกายดูพิจารณาร่างกายครับพอพิจารณาไปเนี่ยโยมบอกว่าเวทนามันเกิดก็กลับเปลี่ยนจากดูอานาปานสติมาดูเวทนาที่มันเกิดพอมาดูตัวเวทนาที่มันเกิดเนี่ยโยมก็มาเห็นเป็นกองไฟมันเกิดขึ้นให้เห็นเป็นดวงไฟเป็นกองไฟเกิดขึ้นโยมก็เลยสงสัยว่าที่โยมทำเนี่ยมันถูกหรือผิดอย่างไรครับหลวงพ่อช่วยขอคำแนะนำหน่อยครับเจริญพรโยมโยมทำแล้วมันถูกแล้วถ้าทำไม่ถูกอ่ะจะไม่เห็นหรอกนิมิตเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยใจสงบนิวรณ์ดับจึงจะเกิดได้นิมิตกองไฟอะไรเนี่ยนั่นแหละโยมทำถูกแล้วสมาธิเกิดแล้วถูกแล้วแต่อย่าเข้าใจผิดเมื่อรู้อะไรเห็นอะไรในขณะที่เราภาวนาเนี่ยอย่าลืมตัวเองอย่าไปสงสัยอย่าไปเอะใจรู้เฉยไม่ต้องไปข้องใจไม่ต้องมาสงสัยให้รู้ตัวเองไว อย่าเอาจิตไปออกไปข้างนอกถ้าเป็นกองไฟถ้าจะให้จิตมันรวมลึกเข้าไปก็เอาน้อมเข้ามาที่ตัวเราเอาไว้ที่ปลายจมูกก็ได้หรือเอาไว้ในข้างในก็ได้อยู่ภายในก็ได้เราไม่ตกใจไม่สงสัยไม่ข้องใจอะไรแสงสว่างนั่นแหละมันก็คือนิมิตก็คือแสงสว่างภาพต่างๆจะเห็นได้มันต้องมีแสงสว่างนิยมสว่างแล้วสงบแล้วสงบจากการพิจารณากายนั่นแหละการพิจารณากายไปพิจารณา เวทนาก็ใช่ก็ถูกต้องนะกายเวทนาจิตธรรมนะพิจารณาให้อยู่อย่างนี้เมื่อจิตอยู่อย่างนี้แล้วมันจิตมันจะไม่สอดสายออกไปข้างนอกพอจิตอยู่ภายในก็เกิดความสงบก็อย่างที่เห็นนั่นแหละนะมีแสงสว่างมีเห็นกองไฟแต่บางคนก็จะเห็นเป็นอย่างอื่นบางคนก็เห็นแสงสว่างอะไรอย่างเนี้ยก็ถือว่าเราทำถูกแล้วนั่นแหละสมถะภาวนาเป็นอุบายสงบใจเพราะจิตสงบเรายังไม่ค่อยตอนนี้เรายังไม่ค่อยเข้าใจไงเพราะว่าเรายังเพิ่งเริ่มต้นอยู่แต่เราก็ดูไปไม่เข้าใจก็ถามครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกให้ฟังว่าเราต้องทำยังไงไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะเอาน้อมเข้ามานิมิตหรืออะไรต่างๆนี่อย่าตามไปถ้าตามไปแล้วหลงอยากจะรู้ต้องดูที่กายเอานิมิตนั่นแสงสว่างนั่นมาเจาะดูที่กายแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ที่ลมหายใจก็ได้อยู่ที่ปลายจมูกที่ใบหน้าของเราก็ได้หรือจะอยู่ภายในร่างกายเราก็ได้หรือจะเปลี่ยนแปลงยังไงอย่าไปสนใจนะให้รู้ตัวเองไว้นะเจริญพรครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดตราดครับโยมยุภาเจริญพรชายโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าโยมพูดได้เลยจ้ะมีความสงสัยว่าเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วทำไมถึงจะมีภาพขึ้นให้เห็นเป็นภาพอะไรเอ่ย
มันหลายหลายอย่างอะค่ะหลายหลายอย่างเวลาโยมทำโยมทำแบบไหนพิจารณาแบบไหนทำสมาธิแบบไหนก็นั่งพอหนูนั่งปั๊บเนี่ยภาพก็จะขึ้นเหมือนสมมติว่าหนูเห็นอะไรภาพอะไรใครทำอะไรที่ไหนหรือมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมแทรกตอนที่ขณะทำสมาธิใช่ไหมค่ะโยมก็เลยถามอยากจะถามว่าทำไมมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาสงสัยว่าทำมันคืออะไรและทำไมจะมีคำถามอื่นอีกไหมจ้าโยมฮัลโหลค่ะฮัลโหลโยมยุพามีค่ะสงสัยแค่นี้เองค่ะจ้ะยังไงฟังทางนู้นแล้วกันเนาะเดี๋ยววางโทรศัพท์ก่อนแล้วฟังทางนู้นก็แล้วกันครับของคำถามนี้จากตราดครับโยมยุพาถามว่าเวลาที่โยมทำสมาธิเนี่ยก็ชอบจะมักมีความคิดหรือว่าภาพที่มันผุดขึ้นมาคือเวลาที่ไปโยมไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเข้ามาแทรกตอนที่ทำสมาธิอยู่ประจำโยมก็เลยสงสัยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับหลวงพ่อครับถ้าเกิดจากภาพจริงนะเจริญพรนะโยมถ้ามันเกิดจากเป็นภาพนิมิตนะเราก็เอาจิตมาเอาไว้ที่อย่างที่อาตมาบอกโยมคนที่แล้วไปเมื่อกี้นี้ก็คือให้จิตมาอยู่ในกายเราเนี่ยมันจะไม่หลงนิมิตทั้งเสียงทั้งรูปทั้งกลิ่นทั้งอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยให้เรามีสติรู้อยู่ตลอดเวลาเอาจิตมาไว้ที่กายเราจะไม่หลงและสมาธิเราจะเจริญขึ้นจะไม่ลดลงแต่ถ้าหากว่าเป็นความคิดของเราเฉยๆก็เหมือนกันนั่นแหละก็เอาจิตมาไว้ที่กายแต่ความคิดอันนั้นก็จะดับไปเพราะจิตเนี่ยมันไวมากแล้วชอบยึดติดในสิ่งต่างๆแต่บางคนจะไวอย่างนั้นชอบมีแต่นิมิตแต่จิตที่จะปรงจะปรุงไม่ค่อยมีจะปรุงแต่งในทางที่ดีอ่ะนะจิตมันก็มีทั้งปรุงดีปรุงไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราด้วยสติของเรานี่แหละจะคุมจิตได้ถ้ามีสติต่อเนื่องกันนะเราจะเห็นจิตของเรากระทบอะไรนิดหนึ่งจะเห็นไหวไปแล้วก็ทำให้เฉยมันไหวก็ทำให้เฉยอีกก็ทำอยู่อย่างนี้แหละปฏิบัติจริงๆเป็นอย่างนี้กายไหวใจก็เฉยกระทบอะไรใจก็เฉยไว้มันไหวแต่ว่าให้รู้ทันมันจะเฉยกระทบอย่างอื่นอีกมันก็ไหวอยู่ตลอดเห็นนิดนึงมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทำอย่างนี้อยู่ตลอดทำจนกว่ามันจะเบากระทบอะไรต่อไปก็จะกระทบเฉยก็รู้กระทบไหวก็รู้แต่มันรู้นิดเดียวแล้วมันดับไปอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นกระทบอย่างอื่นหรือไม่กระทบอย่างอื่นบางทีมันก็ถ้ามันตัดไม่ได้มันก็จะติดอารมณ์นั้นแล้วก็ตามดูรู้มีสติรู้มันจะดับนะก็ทำไปโยมไม่ต้องไปกังวลอะไรเมื่อมันเห็นอะไรก็ดึงเข้ามาที่กายเราอย่าหลงตัวเองนะให้รู้ตัวเองไว้ตลอดเวลาเดินเดินนั่งนอนไม่ว่าจะทำสมาธิหรือไม่ทำสมาธิเนี่ยเราก็ต้องมีสติอยู่กับกายของเราเราจะไม่หลงเลยนะพระอรหันต์ท่านมีสติต่อเนื่องนะมีสติตลอดสติไม่ขาดท่านก็จึงไม่มีกิเลสไงนะเพราะฉะนั้นโยมก็พยายามเอาจิตไว้ในกายต่อไปก็จะดีขึ้นนะเห็นรู้อะไรก็มันก็จะรู้ว่าอมเกิดจากนิมิตจากการปฏิบัติแล้วก็เฉยไว้เอามาอยู่ที่กายเอามาดูที่กายรู้ตัวไว้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจิตจะตามไปตามไปมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวปรุงแต่งพอจิตไปปรุงแต่งตามนิมิตจิตมันก็จะถอนจากสมาธิก็จะหมดไปก็จะเป็นอย่างนั้นเจริญพรจ้ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องทำบ่อยๆต้องเข้าใจถึงว่า
การปฏิบัติก็คือการดูกายกับจิตถ้ารู้แต่กายไม่รู้จิตมันก็ไม่เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยมันก็ต้องคู่กันกายกับใจสิ่งที่เราจะให้เห็นเนี่ยก็คือเห็นกายนั่นแหละเพื่อจะให้ใจของเราสงบให้ใจของเรามีสติให้ใจของเรามีสมาธิให้ใจของเรามีปัญญาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ต้องไปสงสัยอะไรอย่างอื่นเลยนะปฏิบัติไม่ผิดกายเวทนาจิตธรรมเอาจิตไว้ตรงนี้แหละอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมทำอะไรเกิดขึ้นก็รู้กุศลธรรมอกุศลธรรมจิตคิดอะไรก็รู้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ตัวรู้นี่แหละสำคัญนะพยายามรู้รู้ดีรู้ชั่วรู้แล้วมันสุขมันทุกข์พอเราทำไปเราจะเข้าใจว่าทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันเกิดยังไงมันดับยังไงก็ต้องดูนี่แหละดูกายกับจิตนี่แหละธรรมะคำสอนของพระศาสดาก็เช่นเดียวกันท่านก็เอาเรื่องในกายในจิตนี่แหละของพระองค์เองนั่นแหละมาตรัสมาสอนแต่พระองค์ท่านรู้ก่อนเรียกว่าตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติอย่าลืมกายอยู่ที่ไหนก็รู้กายตัวเองไว้ดูกายตัวเองไว้ทำดีทำชั่วทำผิดทำถูกกายวาจากับใจเนี่ยกายบริสุทธิ์วาจาเราก็บริสุทธิ์ก็มาจากใจที่เราบริสุทธิ์นั่นเองฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเพื่อต้องการควบคุมกายวาจาและก็ใจของเราให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยศีลสงบด้วยสมาธิและเจริญวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาปัญญาก็แปลว่ารอบรู้เท่ากองสังขารอะไรล่ะกายสังขารกับจิตสังขารนี่แหละคือรู้กายรู้ทันกายรู้ทันจิตรู้ทันความคิดเห็นจิตชอบชังเฉยชอบชังเฉยจริงๆก็อยู่เท่านี้แหละปฏิบัติเข้าถึงธรรมก็คือรู้ชังรู้เฉยรู้อะไรเห็นอะไรก็เฉยเฉยได้รู้ละรู้เฉยรู้ละรู้เฉยให้เข้าถึงตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่าอ๋อลักษณะของสุขทุกข์เราดับที่ใจนี่เองนะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมันเกิดที่ใจเราเห็นอะไรมันก็ดูใจเราให้เห็นพอมีสติมากๆมีสมาธิมากๆเราปฏิบัติไปมากๆเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ได้นะให้สติเป็นมหาสติแล้วเราจะเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดเห็นแล้วปล่อยวางจิตเป็นยังไงรู้เลยนะตาเห็นหูได้ยินชอบชังเฉยชอบชังเฉยชอบชังเฉยมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมชาติเราเห็นธรรมะก็คือเห็นชอบชังเฉยขั้นต้นขั้นต้นจะเห็นอย่างนี้ขั้นต้นของพระอริยเจ้านะปุถุชนจิตเนี่ยเห็นยากเหลือเกินทั้งวันเห็นแต่คิดอะไรก็กว่าจะรู้ได้ก็คิดไปเมื่อไรก็ไม่รู้คิดไปตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้เป็นอย่างนั้นแหละพอเราขาดสติไงพอเราเจริญสติเราเจริญสมาธิบ่อยๆเนี่ยสติมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาทำจนกว่าสติจะต่อเนื่องกันเขาเรียกว่ามหาสติสตินี้ถ้าเกิดแล้วไม่ดับก็จะเห็นอยู่อย่างเงี้ยคอยจ้องดูตามดูตามรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะปกปิดอะไรไม่ได้เลยนะเราจะปิดอะไรไม่ได้ปิดตัวเองไม่ได้เพราะตัวเองเห็นอยู่ตาเห็นรูปชอบชังก็ต้องรู้นะปล่อยวางได้ไม่ได้ก็ต้องรู้ถ้าไงก็ปฏิบัติเข้าไม่ถึงธรรมนะสุขทุกข์นี่แหละมันจะเห็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้กระทบรสเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องกำหนดไงกำหนดในการเจริญอาหารเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยสำคัญมากเลยนะโยมลองทำดูจะเห็นจิตได้ดีด้วย
จิตมันเป็นยังไงขณะกระทบรสพิจารณาการเคี้ยวต้องกำหนดช้าๆทำบ่อยทำทุกวันทำบ่อยๆทำทุกครั้งไม่ว่าจะทำอะไรล่ะตึงไหวไปไหนเนี่ยเราต้องรู้ตลอดเวลานี่คือการปฏิบัติแกเข้าถึงทำได้ต้องรู้อย่างนี้ต้องรู้ต่อเนื่องกันใหม่ๆก็ทำไปอย่างนี้แหละมันก็เกิดดับๆเห็นมั่งไม่เห็นมั่งมันเพลินไปมั่งมันค่อยๆลึกไปเรื่อยๆนะแต่ต่อไปเราก็จะเข้าถึงอมตะได้ไงนะเพราะว่าต้องทำบ่อยๆทำให้ต่อเนื่องนะมันถึงจะเกิดธรรมะขึ้นมาได้เราจึงจะรู้ธรรมะได้รู้กายรู้จิตเรานี่แหละรู้ธรรมะไม่ได้รู้ที่ไหนแล้วสุขทุกข์ก็อยู่ที่กายกับใจของเรานะเราเห็นที่ไหนเราเห็นปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องไปเห็นที่ไหนแล้วอยู่ที่ไหนก็เห็นที่นั่นแหละนะตาเห็นหูได้ยินเนี่ยจิตมันมีองค์ประกอบทั้งนั้นเลยจิตมันชอบไม่ชอบเฉยมันต้องเห็นอย่างเนี้ยตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายถูกต้องสัมผัสเราก็ต้องรู้ชอบชังเฉยชอบชังเฉยปฏิบัติจริงๆแล้วก็เข้าถึงตรงนี้แหละนะทำให้ได้เถอะทำให้มหาสติมันเกิดให้มีสติเกิดแล้วไม่ดับมันจะอยู่อย่างนี้จะเห็นอยู่อย่างนี้ตื่นขึ้นมาก็เว้นจากหลับเท่านั้นเองถ้าหลับแล้วก็ไม่เห็นแต่หากว่าเราทำจิตได้ดีเนี่ยจะไม่ฝันเลอะเลือนอะไรไปที่เมื่อเราเคยฝันมาก่อนๆการฝันก็บางทีก็เป็นเรื่องราวที่มาบอกอะไรเราบางอย่างอะไรอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็เป็นอยู่บ่อยๆประจำนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทำให้เราเกิดสติปัญญาเกิดความเข้าใจในตัวเราเองนะแล้วเราจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมสิ่งกระทบสัมผัสการปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นเองนะเกิดด้วยปัญญาของเราเพราะว่าสมาธิภาวนาทำให้เกิดปัญญาไงเจริญพรจ้ะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดขอนแก่นครับหลวงพ่อโยมบุญเจริญพรจ้ะโยมครับผมกรรมการครับผมจ้าครับผมมีปัญหาอยากถามหลวงพ่อท่านอาจารย์ครับจ้าว่ายังไงเอ่ยเวลาไปทำบุญครับตามบ้านครับหลายบาทหลายซองมันใจซองมากกับไปทำบุญทุกบ้านจ้าครับไปทำบุญแล้วก็เพิ่นก็มีถุงให้เพื่อหาของกินพร้อมจ้าครับที่ได้บุญว่าครับนี่ตอนนี้ผมว่ามีอะไรให้นะมีถุงให้กับมันก็มีถุงหิวถุงอาหารการกินแจ้งให้มาบ้านพร้อมกับไปทำบุญ100-200จ้ะครับไปหลายบ้านแล้วก็เป็นทุกคนนะครับผมที่ไปทำบุญเนี่ยผมมาจะได้บุญบ่ครับจ้ะทั้งได้อาหารทั้งได้กินข้าวจ้ะคำถามมีแค่นี้เนาะโยมมีคำถามอื่นอีกไหมข้อที่2ครับนี่2ข้อครับจ้ะถามมาได้เลยครับข้อที่2ผมไปวัดไปทำบุญทุกมื้อทุกเช้าครับจ้ะบางทีจะไปแต่เศร้าครับที่บ้านลางคนเพิ่นสิตายสิผมสิรู้ก่อนเลย2มื้อ3มื้อผมไปวัดผมสิเห็นเดินถึงศาลาก็พอเหตุใดครับจ้ะคำถามผมไปที่วัดง้ําเศร้าตอนเช้าพระมาบิณฑบาตแล้วสิผมไปก่อนจ้ะแล้วผมเห็นเงาเขาเดินขึ้นแล้วผมจําได้เลยครับบอกคนนั้นมันโดนเขาก็ตายครับพอเหตุใดครับผมอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อกับท่านอาจารย์จ้ะครับผมเป็นได้ยกเลยมากแต่พ่อสอนแต่ผมได้33ปีอยู่ผมได้70ปีแล้วครับผมโอ้สาธุครับผมอยากฟังได้ข้อถัดไปครับเด้อผมจ้ะพ่อกราบมาตรการครับจ้าสาธุครับข้อแรกครับหลวงพ่อโยมถามว่าเวลามีงานบวชหรือว่างานบุญอะไรที่มีโต๊ะจีนลงมาลงที่บ้านเนี่ยครับก็มีซองมาถึงโยมก็โยมก็ไปทุกครั้งที่มีซองมาแล้วก็โยมก็ไปแล้วก็ใส่ซองทำบุญแล้วก็ไปร่วมงานแล้วก็ไปกินข้าวที่งานด้วยโยมก็เลยบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยก็ทำเป็นถุงแล้วก็ให้กลับมาด้วยไปกินที่บ้านด้วยโยมก็เลยถามว่าแบบเนี้ยโยมใส่ซองไปทำบุญเนี่ยทั้งกินที่ทำที่งานด้วยแล้วก็เอากลับมาที่บ้านด้วยซึ่งเจ้าภาพเนี่ยให้มาเองโดยที่ไม่ได้ขอแบบนี้จะได้บุญไหมครับหลวงพ่อเจริญพรโยมอันนี้มันเจตนาหังกัมมังวทามินะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนั้นเจตนาเป็นตัวกรรม
จะได้บุญหรือไม่ได้บุญก็อยู่ที่เจตนาเราเราเจตนาเราไปทำบุญกับเขาเราก็ได้บุญอยู่แล้วเขาให้กลับมาเขาให้โดยศรัทธาเริ่มใสให้โดยจิตใจที่บริสุทธิ์ของเขามันก็เป็นบุญของเขาอีกเหมือนกันนะผู้ให้ก็เป็นผู้รวยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะเนี่ยน่าเริ่มใสมากนะขนาดไปทานที่นั่นแล้วยังห่อมาให้ทานที่บ้านอีกเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะโยมไม่ต้องกังวลหรอกว่าจะไม่ได้บุญโยมได้บุญอยู่แล้วนะถ้าเรามีเจตนาที่ดีนะเราทำดีก็ต้องมีบุญอยู่แล้วจ้าเจริญพรจ้ะครับข้อที่สองครับหลวงพ่อโยมบอกว่าตัวโยมเองเนี่ยก็เป็นมรรคทายกอยู่มานานแล้วครับแล้วอีกอย่างเนี่ยโยมก็จะไปวัดตอนเช้าเป็นประจำทุกวันโยมบอกว่าก่อนที่ใครจะเสียชีวิตไปเนี่ยโยมเนี่ยมักจะทราบล่วงหน้าก่อน2หรือ3วันครับซึ่งเห็นจะเห็นเป็นบุคคลคนนั้นเนี่ยมาบอกกล่าวหรือว่าเห็นก่อนล่วงหน้า2วันครับโยมก็เลยถามว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นที่ทำให้รู้ให้โยมรู้แบบนี้มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับหลวงพ่อครับมันก็มีน้อยนะโยมเขาไม่ค่อยเห็นกันอย่างนี้หรอกนอกจากพระที่ท่านปฏิบัติมีญาณอะไรเนี่ยถึงจะเห็นนะโยมนี่คล้ายๆกับว่าคงมีกุศลเก่านะคงมีกุศลเก่าก็ทำให้เราได้รู้ได้เห็นสิ่งนี้ได้เราก็พยายามทำดีไว้นะอันนี้ก็มันไม่หายหรอกถ้าโยมทำดีอยู่นะทำดีอยู่ไอ้ญาณอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะว่าจะไม่ใช่ญาณที่ปฏิบัติแจ่มแจ้งก็แค่เป็นเหมือนความฝันอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าเป็นเหตุของบุญที่เหมือนโยมเป็นคนมีบุญอะเป็นคนทำบุญและปัจจุบันนี้ก็ทำบุญด้วยก็ถือว่าดีนะโยมพยายามทำให้ดีขึ้นขึ้นไปแล้วก็ถ้าทำสมาธิถ้าได้ฌานเนี่ยโยมก็อาจจะมีญาณพวกนี้รู้เห็นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าในแนวของโยมนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็ดีนะก็ถือว่าเจริญพรนะโยมนะถือว่าโยมดีเนี่ยถือว่าเป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจดีแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆให้เราได้ปรากฏก็ถือว่าดีแล้วพยายามรักษาความดีไว้และทำให้ดียิ่งขึ้นไปอยากรู้อะไรให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องสงสัยจ้ะเจริญพรจ้ะครับคำถามก็หมดแล้วครับหลวงพ่อแค่นี้เพราะฉะนั้นทำอะไรไว้เนี่ยมันจะติดอยู่ในใจของคนนั้นนะบางคนเนี่ยไม่มีฌานไม่มียานอะไรหรอกแต่บางทีอ่ะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะรู้ก่อนนะเขาจะรู้ก่อนดีก็รู้ไม่ดีก็รู้แล้วก็ดูไปเขาก็ดูของเขาไปดูไปเอ๊ะมันก็เป็นจริงอย่างที่เราฝันไว้ที่ฝันเขาก็ตั้งใจว่าต้องมีปัญหาแน่นอนเลยสิ่งที่ไม่ดีเขาก็รู้ว่าต้องมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะว่านิมิตอันนี้มันปรากฏขึ้นแต่เขาไม่ใช่เกิดเป็นแบบภาพนิมิตกำลังปฏิบัตินะก็เหมือนกับว่าเขาหลับไปแล้วเขาฝันเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นมันเหมือนของจริงเลยอ่ะนะการทำกันจริงๆเลยแต่หากว่าเป็นการทำร้ายกันก็เหมือนทำร้ายจริงเหตุการณ์เหมือนทำร้ายจริงและเสร็จแล้วก็ไปเจอของจริงก็เป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นกรรมพระพุทธเจ้าจึงว่ากรรมที่บุคคลทำไว้เนี่ยพอถึงคราวเลยมันต้องใช้นะถึงคราวใช้ต้องใช้หรือจะแก้ไขได้ก็ด้วยบุญเนี่ยแต่ก็ยากมากเลยนะมันเป็นกรรมเก่าที่เราจะต้องใช้เนี่ยอย่างนี้ก็บางทีจะโชคดีจะมีโชคมีลาภเขาก็มีเหตุฝันฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้มันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องที่เขาฝันอย่างนี้แล้วจะต้องมีเหตุดีกับเหตุไม่ดีถ้าฝันอย่างนี้เหตุดีจะเกิดขึ้นฝันอย่างนี้เหตุไม่ดีจะเกิดขึ้นเนี่ย
ฝันอย่างนี้จะมีลาภฝันอย่างนี้จะเสียเงินฝันอย่างนี้จะมีคนเกลียดคนชังมันก็เป็นเรื่องจริงฝันอย่างนี้เอาจะมีคนชอบจะมีคนชอบก็ฝันรู้ก่อนจะมีคนชังก็ฝันรู้ก่อนเอาเหมือนคนที่จะตายมาบอกโยมอย่างที่โยมบอกนั่นแหละสองวันสามวันอันนี้มันก็เป็นได้เพราะว่าบุญบารมีของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเขาทำเขาสะสมไว้มันก็ทำให้เกิดให้มีทำให้เป็นขึ้นได้จ้ะเจริญพรจ้ะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับโยมสูเจริญพรจ้ะโยมจ้าน้ำมันเออแปลนิดทั้งค่ะหลวงพ่อจ้าคือโยมได้ถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่ออธิบายให้โยมฟังแล้วโยมก็สบายใจขึ้นแล้วค่ะจ้าแล้วโยมก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าทุกวันตั้งแต่หลานเสียไปเนี่ยโยมก็ฟังธรรมะวัดสังฆทานเนี่ยมา2ปีกว่าแล้วค่ะแต่ว่าทุกวันค่ะทำบุญค่ะจ้าแต่ก็สบายใจขึ้นไม่ได้คิดมากคือห่วงเขาอยู่ค่ะจ้าโยมก็อยากจะถามมันเพราะว่าโยมทำอย่างเนี้ยถูกต้องไหมคะโยมสบายใจแล้วค่ะจ้าก็ถามหลวงพ่อค่ะจ้าสาธุจ้าเพราะหลวงพ่ออธิบายให้โยมฟังหน่อยว่าโยมก็ทำสมาธิอยู่เหมือนกันค่ะแต่โยมเป็นสมาธิทำวัดเช้าวัดเย็นกลางวันอยู่ค่ะฟังอยู่ตลอดวัดสังฆทานค่ะจ้าโยมจะขอฟังทางทีวีนะคะจ้าจ้าสาธุครับก็คำถามที่แล้วจากโยมสู่ครับที่หลวงพ่ออธิบายไปที่เรื่องกระดูกครับหลวงพ่อที่เอาขึ้นไปไว้ที่บ้านก็ได้ฟังจากหลวงพ่อโยมก็บอกก็สบายใจขึ้นครับก็ตั้งแต่หลานเสียไปก็ฟังธรรมะจากรายการธรรมะสว่างใจแล้วก็รายการทางทีวีของสังฆทานประจำแล้วโยมก็ทำวัดสวดมนต์เป็นประจำครับโยมก็เลยบอกว่าทำแบบนี้ก็จะเป็นการดีไหมหรือว่าจะถูกต้องแนวทางปฏิบัติของโยมก็ทำสมาธิครับโยมก็เลยสงสัยหรือว่าอยากถามหลวงพ่อว่าทำแบบนี้ถูกต้องไหมอะไรประมาณนี้ครับหลวงพ่อครับครับเจริญพรจ้าโยมการสวดมนต์เนี่ยมันทำให้คนมีบุญนะสวดมนต์นี่เป็นบุญถ้าสวดมนต์เราก็ออกเสียงเราถ้าไม่ไปรบกวนคนอื่นก็ออกเสียงดังๆก็ดีเทวดาเขาได้ฟังเราก็ได้บุญอีกเทวดาก็ได้บุญเขาชอบเหมือนคนเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นโยมทำเนี่ยถือว่าดีมากนะบางคนลูกหลานตายแล้วก็ไปเสียอกเสียใจไม่ได้เข้าถึงธรรมะไม่ได้เข้าถึงการปฏิบัติโยมทำนี่ถือว่าถูกต้องเลยนะคิดถึงคนที่ตายก็ให้สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปหาแล้วก็แผ่ไปญาติเก่าญาติใหม่แล้วก็แผ่ไปหมดเราเกิดมานี่มันนับภพนับชาติไม่ถ้วนอ่ะที่เกิดแล้วตายจากกันชาตินั้นก็ยังถือเป็นญาติกันอยู่นะจะเป็นกี่หมื่นกี่ล้านปีก็ตามเขาก็ยังเป็นญาติเขาไม่ได้เป็นคนอื่นยังเป็นญาติเราอยู่เขาไม่มีญาติใหม่เป็นญาติชาติสุดท้ายไม่รู้ว่าจะนานเท่าไรก็ตามเขาก็ยังคอยบุญจากญาติอยู่เพราะฉะนั้นที่เราทำบุญตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลเนี่ยมันเป็นบุญมากเลยนะเพราะญาติเราเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เราเกิดตายมานี่มากมายเกิดตายมามากมายหลายภพหลายชาติก็คงมีบ้างล่ะญาติที่ไปทำบาปทำกรรมที่ต้องการบุญจากหมู่ญาติก็มีพวกเปรตรัตตโตปชีวีเปรตที่ต้องคอยบุญจากหมู่ญาติอุทิศให้ถึงหมดกรรมแล้วแต่ยังคอยบุญโยมเหมือนคนจะเดินทางเนี่ยสมมติง่ายๆเหมือนคนติดคุกเนี่ยแต่ต้องคอยรถมารับถึงจะไปบ้านได้แต่รถไม่มีมารับเนี่ยจะไปบ้านได้ยังไง
ก็ไปไม่ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้พ้นแล้วก็ออกมาค้างตึงอยู่อย่างนั้นก็ยังไม่ได้รับความสุขพ้นทุกข์ตรงนั้นแล้วสภาวะตรงนั้นจากความเป็นเปรตตรงนั้นแต่ว่ายังไม่ได้รับความสุขจากที่ไหนบุญที่ทำไว้ก็ไม่ได้นะต้องได้จากหมู่ญาติตรงนี้แหละเราจึงต้องทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลการตรวจน้ำก็โยมต้องเข้าใจนะบางคนตรวจน้ำก็ไม่เข้าใจแล้วก็ตรวจไปบางคนก็ไม่ได้ตรวจแล้วก็ทำไปอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นตรวจน้ำเนี่ยให้เรานึกถึงชื่อนามสกุลรูปร่างหน้าตาของเราเป็นญาติของเราชื่อนั้นชื่อนี้ได้ที่ถูกต้องก็คืออย่างนี้ภาษาบาลีไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นคนไทยก็เอาภาษาไทยภาษาบาลีนี่ก็เราบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยรู้เรื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตรวจน้ำก็คืออุทิศส่วนกุศลนั่นเองเราน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลให้มันก็ได้นั่นแหละนะญาติเก่าญาติใหม่ญาติตั้งแต่ครั้งไหนก็ตามหรือผู้ที่ไม่ใช่ญาติแต่สามารถจะรับบุญนี้ได้ก็เราก็อนุญาตให้อนุโมทนาบุญไปที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ที่มีสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะด้วยบุญนี้บุญก็คือความสุขคนที่รับได้รับบาปก็เป็นทุกข์ทุกข์จริงๆนะคนที่เขาผ่านมาเขาเล่าให้ฟังวันนั้นอาตมาไปฟังเทศพระอาจารย์องค์หนึ่งจำชื่อผิดเพี้ยนไปก็เลยก็ได้ฟังกันแล้วกันพระท่านไปดูนรกนะท่านก็ทำฌานของท่านแล้วท่านก็อธิษฐานไปดูนรกเขาไปเห็นนรกแต่ละขุมโอ้โหมันทุกข์ทรมานเหลือเกินนะทุกข์ทรมานเพราะตัวของเขาเองนรกแต่ละขุมนี่ก็ทรมานไม่เหมือนกันนะท่านก็เล่าให้ฟังหมดเลยอาตมาก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่ว่ารู้ว่าโอ้โหมันทุกข์เหลือเกินนะมันยิ่งกว่าทุกข์ที่เป็นมนุษย์เราอีกนะความทุกข์อ่ะมันมนุษย์เราตีกันก็แค่นั้นแหละแต่ในนรกเขาตีกันนี่น่ากลัวมากท่านบอกจะเจริญพรจ้ะหมดหรือยังอีกครั้งยังครับมีครับอ๋อยังมีอีกเดี๋ยวต้องขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับหลวงพ่อจากนนทบุรีครับอ๋อครับครับจากโยมสุจิตราพรเจริญพรจ้ะโยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะโยมจะถามหลวงพ่อว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านเสียชีวิตไปเกือบ20ปีแล้วปู่กับย่าพ่อแก่แม่แก่โยมตรวจน้ำไปให้ท่านโยมก็จะตรวจทุกเช้าเย็นเลยค่ะอย่างนี้ได้ไหมแล้วโยมตอนที่โยมสั่งน้ำใส่แก้วมีแก้วสองใบนะก็เทไปอีกแก้วนึงเดี๋ยวโยมก็เอาข้าวสุกใส่ลงไปด้วยอย่างนี้ท่านจะได้เผื่อท่านได้รับท่านก็จะได้กินอย่างนี้จะถูกต้องไหมเจ้าคะจ้าคำถามเดียวเนาะโยมเจ้าค่ะเจ้าค่ะจ้าจ้าครับโยมนมัสการเจ้าอาจารย์หลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะจ้าสาธุจ้าครับโยมถามว่าเวลาโยมทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยครับหลวงพ่อก็จะมากรวดน้ำกรวดน้ำก็โยมก็กรวดน้ำเช้าเย็นนึกถึงบุญที่ได้ทำก็กรวดน้ำให้กับญาติคุณบิดามารดาที่ท่านเสียไปแล้วเวลาโยมทำเนี่ยโยมก็จะเอาแก้วหนึ่งมาเป็นตัวรองน้ำกับอีกอันนึงก็เป็นตัวเทโยมบอกว่าเวลาที่กวดน้ำเทน้ำลงไปเนี่ยโยมจะเอาข้าวไว้อีกแก้วหนึ่งที่รองน้ำด้วยครับเพื่อที่จะให้ท่านได้รับผลบุญส่วนกุศลนี้โยมได้ถามว่าทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องประการใดครับขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับสาธุเจริญพรปกติก็ไม่ทำกันอย่างนั้นนายโยมก็เอาน้ำที่บริสุทธิ์เพราะว่าบุญกับอาหารที่เราทานที่มนุษย์เราทานมันต่างกันนะโยมคนที่ร่วงรับดับขันไปแล้วเนี่ยรับได้ด้วยบุญไม่ได้รับเราเขาไม่ได้ทานอาหารอย่างที่เราทานกันแล้วนะเขาจะรับบุญอย่างเดียวโยมไม่ต้องเอาใส่ไปกันถือว่ามันไม่ถูกนะ
เพราะฉะนั้นเราก็ทำใหม่อุทิศส่วนบุญนี่ก็ดีแล้วล่ะถึงไม่มีน้ำโยมก็อุทิศได้นะเราไม่เรียกว่ากรดน้ำเรียกว่าอุทิศส่วนบุญแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญนั่นเองก็คือแผ่บุญเนี่ยไปให้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนี่ท่านก็จะสอนว่าอย่างนี้เป็นการอุทิศส่วนบุญไม่ต้องตรวจน้ำก็ได้บุญก็ถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทำเนี่ยเราก็ทำให้มันถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างพระราชาเขาก็ใช้น้ำแต่ว่าประเหตุนั้นแหละต้นเหตุก็คือที่พระพุทธเจ้ามันว่าเป็นพระเจ้าพิมพิสารมั้งพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารที่ว่าทำบุญแล้วไม่ได้ตรวจน้ำให้หมู่ญาติพอตกกลางคืนก็หมู่ญาติก็มาประท้วงว่างั้นเถอะเสียงก็ถือคือโครมก็เลยตกใจก็เลยต้องมาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอทำบุญแล้วไม่ตรวจน้ำอันนั้นแหละหมู่ญาติคนที่เขาญาติของเราที่ตายเนี่ยเขากำลังคอยบุญอยู่เขาเลยจะมาประท้วงเราอ่ะให้เราตรวจบุญให้ก็จะหายพระเจ้าพิมพิสารก็เลยนิมนต์พระอีกเท่าเดิมไปทำบุญแล้วก็ตรวจน้ำให้เปรตผู้นั้นก็กลายเป็นเทวดาทันทีเลยเนี่ยอำนาจของบุญนะโยมเราลองคิดดูเถอะบุญกุศลจะได้กับคนที่แผ่เมตตามากมายขนาดไหนทำให้เขาพ้นทุกข์และเป็นสุขอย่างเนี้ยนะแล้วมีใครรู้ล่ะคนอื่นไม่รู้หรอกนอกจากพระพุทธเจ้าเพราะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้นะคนอื่นเก่งยังไงก็ยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกเราศรัทธาเถิดเลื่อมใสปฏิบัติตามไปทำความดียังไงก็ดีทำความดียังไงก็เป็นสุขไม่ลักไม่ปล้นไม่จี้ก็ไม่มีการติดคุกคนติดคุกไม่สุขหรอกไม่อิสระเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยทำให้คนเป็นอิสระเพราะฉะนั้นคนอยากจะมีความสุขอยากพ้นทุกข์ก็ต้องปฏิบัติธรรมะเจริญพรจ้ะครับหมดแล้วครับคำถามครับหลวงพ่ออ๋อครับนี่แหละการปฏิบัติธรรมนะทำให้เราเข้าใจทำให้เราหายสงสัยในบุญในบาปบุญมีจริงบาปที่มีจริงอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกหาที่ใจแล้วนี่แหละทำสมาธิเถอะจะรู้บุญรู้บาปแล้วจะหายข้องใจทำสมาธิบางคนนี่ยังไม่ทำสมาธิมันข้องใจไปหมดเลยสงสัยไปหมดบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมโอ้มันเรื่องมันลึกลับเหลือเกินทำไมน่าเชื่อเลยนี่ก็ฝึกสมาธิไปฝึกไปมันมีเหตุบางทีมันก็เห็นบางคนนี่เห็นกรรมเก่าที่เราทำไว้ที่เขาทำไว้อะเคยมีคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปมันสงสัยไปหมดเลยมาวัดแล้วก็ถามพระองค์นั้นถามพระองค์นี้จนเขาไม่อยากคุยด้วยอะธรรมาก็จะเอายังไงดีนะไอ้หนุ่มคนนี้เขาเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งเป็นฝรั่งอะลูกครึ่งเขาก็มาเราจะทำยังไงนะมาถามพระหนีกระเจิงหมดพระท่านมันรู้จะตอบยังไงนะจะรำคาญก็เหมือนถามเหมือนน่ารำคาญถามอะไรไปเรื่อยเฉยเหมือนก็จะไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเราก็เลยต้องจัดการท่านหน่อยจะทำยังไงดีเรานึกไปไอ้คนนี้มันแปลกนะทำไมมันถามพระไปทั่วไปหมดเลยพระก็รำคาญเขาอ่ะ
พระก็ยังใหม่ตอบไม่ได้แล้วก็บอกโยมอยากจะรู้จริงๆเนี่ยโยมมาทำสมาธิสิชวนเขาทำสมาธิบอกถ้าทำสมาธิได้โยมจะเห็นหมดแล้วบุญบาปเอาผมอยากรู้ว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงสุดก็ให้ทำให้ทำสมาธิพอทำสมาธิเขาบอกโอ้โหหลวงพ่อผมเชื่อแล้วบุญมีจริงบาปมีจริงนั่งสมาธิเขาเกิดอ่ะพอเกิดไปเห็นเคยเชือดคอไก่ไว้ไงไอ้ภาพที่ตัวเองเชือดคอไก่ไว้แหละมันปรากฏขึ้นมาโอ้โหเชื่อเลยเป็นคนอ่อนเป็นคนไม่แข็งเลยทีนี้มาวัดก็เรียบร้อยปฏิบัติแค่นี้แหละแต่เขาสงสัยแต่เขาเอาจริงนะไม่ใช่สงสัยพูดแล้วไม่ทำไม่ได้สงสัยแล้วทำสิทำแล้วเขาก็ได้จริงเห็นจริงๆแล้วเขาก็เกิดศรัทธาแล้วเขาก็นำไปปฏิบัติก็เป็นโชคของเขานะครับข้อการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับหลวงพ่อจากโยมน้อยเจริญพรจะโยมฮัลโหลจ้ะฮัลโหลจ้าจะถามหลวงพ่อว่าลูกสาวฉันเสียชีวิตได้ครบปีแล้วแล้วก็ฉันก็ใส่บาตรแล้วก็เอาสตังค์ใส่ซองแล้วก็เขียนชื่อลูกสาวแล้วก็ชื่อพ่อชื่อแม่แล้วก็แต่ฉันตรวจน้ำแต่ว่าไม่ได้ใช้น้ำอย่างนี้ลูกสาวจะได้รับไหมคะจ้ะคำถามเดียวนะจ้าโยมจ้ะจ้ะครับโยมบอกว่าเวลาทำบุญเนี่ยครับหลวงพ่อโยมก็จะทำบุญแล้วก็ทำปัจจัยเนี่ยใส่ซองถวายสังฆทานไปด้วยทำเป็นปัจจัย4ถวายไปด้วยก็เขียนเป็นชื่อลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ชื่อโยมเองแล้วก็ชื่อพ่อบ้านเป็นชื่อพ่อแม่ลูกนะครับทำบุญไปร่วมด้วยกันโยมก็ได้ถามว่าทำแบบนี้ถูกต้องไหมหรือว่าทำไปเนี่ยโยมลูกสาวเนี่ยจะได้บุญที่เราทำให้อุทิศให้ไปไหมคือโยมเจริญพรคือว่าบุญที่จะได้รับหรือไม่ได้รับนี่เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าผลของบุญที่อธิษฐานไปที่เราส่งไปเนี่ยมันได้กับเราแน่นอนนะได้กับเราแน่นอนนี่เวลาเราทำบุญเนี่ยเราก็อุทิศให้กับญาติเก่าด้วยนะอย่าอุทิศเฉพาะญาติเฉพาะลูกหรือคนที่รู้จักเพราะฉะนั้นญาติเก่าเรามากมายบางทีเขาคอยอยู่แล้วก็ต้องบ่งบอกไปด้วยว่าขออุทิศให้กับญาติทั้งหลายนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งคนที่ตายไปแล้วในอดีตจนถึงคนที่ยังอยู่ปัจจุบันก็อุทิศให้หมดเลยนะออกชื่อรู้จักชื่อรู้จักนามสกุลก็ออกชื่อออกนามสกุลไปแต่ส่วนที่โยมทำนะโยมทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีจิตที่ศรัทธาบริสุทธิ์ทำด้วยใจโยมได้อยู่แล้วท่อนหนึ่งแต่ส่วนทำเนี่ยการกระทำเนี่ยถูกผิดอย่างไรก็เราก็นึกว่ามันถูกของเรานะนะก็ทำไปเถอะโยมถูกแล้วล่ะทำแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาจะได้ไม่ได้ก็ไม่แน่นอนเพราะว่าถ้าเขาเกิดเป็นเทวดาเขาก็บุญเขาก็อิ่มไปแล้วเขาได้ไปแล้วโยมอุทิศให้สิ่งที่กลับมาก็มาหาโยมมาแหละหรือก็แผ่ไปหาหมู่ญาติคนอื่นให้เทพารักษ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาหรือที่เขารับรู้บุญที่เราอุทิศก็เราก็ให้หมดเลยนะมารับอนุโมทนาบุญที่เป็นสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปที่มีความทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ก็แผ่เมตตานั่นแหละก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลอย่างนี้แหละไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำใช้อะไรหรอกออกชื่อออกนามสกุลไปนั่นถูกต้องแล้วแต่ถ้าหากว่าเราทำบุญแล้วไม่อุทิศมันก็น่าเสียดายนะของสิ่งที่จะได้แล้วก็น่าเสียดายญาติของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเจ็บป่วยหรือเขาทุกขเวทนาคอยหาบุญอยู่หรือเปล่าน่าเจริญพรจ้ะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับหมดเวลาช่วงแรกครับหลวงพ่อครับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร
โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการเปิดรับสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562มีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562เปิดรับสมัครกุลบุตรตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 13:00 น.พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันอาทิตย์ที่7เมษายน2562เวลา 8:00 น.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรภาคฤดูร้อนวันจันทร์ที่8เมษายน2562เวลา 13:00 น.สามเณรภาคฤดูร้อนออกเดินทางไปปฏิบัติธรรมอย่างวัดสาขาของทางวัดสังฆทานเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5. หากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพิ่มเติมด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างกุฏิพระและที่พักสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาคริสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี408-447-4704หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างแท่นพระพุทธรูปที่ศาลาเดินระบบไฟฟ้าเข้าวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆณที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดสาขาวัดสังฆทานและวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 9:30 น.
ถวายภัตตาหารเวลา 11:00 น.รวมทอดผ้าป่าสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะติดต่อขอร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดหรือร่วมบุญผ่านธนาคารออมสินสาขาหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่020-180-158550 020-180-158550สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยโทร086-899-3125 086-899-3125ท่านรงศักดิ์จารุธรรมโมโทร080-834-3155 080-834-3155ขออำนาจคุณพระศีลรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวชิระศรีโลเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญพรจ้าโยมเราก็มาพบกันในช่วงที่สองญาติโยมท่านใดที่มีความสงสัยในข้อวัดปฏิบัติก็โทรเข้ามาถามโยมไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปเกรงว่าจะพูดไม่ดีพูดไม่ถูกพูดอะไรอย่างนี้ก็พูดเป็นธรรมชาติของเรานั่นแหละไม่มีใครถือสาอะไรการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการยกฐานะจิตของตัวเองให้สูงขึ้นถ้าเราไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาจิตของเราก็จะไม่สูงขึ้นเราก็เรียกว่าเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตไม่มีกำไรนะบางคนก็เกิดมาก็ใช้ชีวิตขาดทุนบุญไม่ทำสร้างแต่กรรมผิดแต่ศีลอันนี้แหละเรียกว่าเราเกิดมาเสียชาติเกิดคนที่เกิดมาแล้วทำแต่ความดีนะเห็นถูกไม่เห็นผิดจิตเป็นกุศลอันนี้แหละเรียกว่าเกิดมามีกำไรได้บุญกลับไปได้พัฒนาจิตของตัวเองสะสมบุญไปในจิตใจจิตใจของเราเนี่ยสะสมอะไรไว้บ้างเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นสะสมสิ่งที่ดีไว้นะไอ้สิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นมันจะอยู่ลึกๆอยู่ต่ำๆไม่สามารถจะโมขึ้นมาได้จิตใหม่ๆเนี่ยมัน
มันสะสมเข้าไปเยอะๆเยอะๆมันก็อยู่ในจิตในใจของเรามีแต่เรื่องดีๆขณะจิตเดียวเองนะคนเกิดเนี่ยใช้จิตแค่ขณะจิตเดียวจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามนะบางทีเราทำสิ่งที่ไม่ดีไว้มันอาจจะเกิดขึ้นมากับเราก็ได้บางคนเนี่ยบางทีอยู่ดีๆเนี่ยร่ำรวยดีอะไรดีๆทุกอย่างแต่วิบัติไปได้ชั่วพริบตาเดียวก็ได้มีเยอะแยะเราก็เคยเห็นได้ยินได้ฟังกันมามากมายบางคนจนแต่รวยได้บางคนก็มีเหตุถูกหวยบ้างเนี่ยอย่างเนี้ยแต่บางคนถูกหวยแล้วจนอีกก็มีอีกนะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยเคยทำยังไงก็กลับมาอย่างนั้นเลยเอาสรรเสริญเยินยอหลอกล่อเอาหมดเลยนะคนเรามันติดเนี่ยธรรมชาติของกิเลสมันไม่ธรรมดาหรอกเขาชมแล้วก็หลงเนี่ยเพราะเราไม่เจริญความรู้ไงไม่เจริญวิปัสสนาไม่เจริญสมถะภาวนาก็เลยรู้ไม่เท่าทันเขาไอ้ที่เขาอ่อยเยือนเขาหวังจะได้ปลาแหละเมื่อเอาเหยื่อเกี่ยวเบ็ดนั่นแหละไอ้เรานี่ก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะได้นะเขาก็เยินยอไปอะไรไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะซึ้งใจเรานี่แหละแล้วก็จะรู้ใจเขาได้ใจเขาใจเรามันก็ใจมีกิเลสเหมือนกันแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาก็เอาคำที่คนมีกิเลสนี่แหละเอากิเลสในใจของพระองค์ที่เคยมีอยู่นั่นแหละเอามาสอนว่ามันเป็นอย่างนี้ราคะโทสะโมหะความหลงยังไงความรู้ยังไงท่านก็มาสอนหมดสอนเรื่องทุกข์แล้วก็วิธีดับทุกข์สองอย่างนี่แหละพอทุกข์เป็นอย่างนี้เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์แล้วก็ให้สอนให้ภาวนาเพื่อจะหาทางดับทุกข์ครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดพิษณุโลกครับโยมบุญสมเจริญพรใจโยมครับกราบนมัสการท่านสองรูปครับจ้าครับผมจะสอบถามว่าไอเรื่องคำบูชาราตนาศีลราตนาธรรมเนี่ยทำไมแต่ละวัดแต่ละคนเขาพูดบอกไม่เหมือนกันมันยังไงครับเนี่ยอย่างแบบว่ามีนาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอะไรแบบเนี้ยแต่บางวัดก็บอกว่าพุทธังอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมะอะไรเงี้ยก็อยากถามผู้รู้ครับจ้ะคำถามเดียวนะโยมครับจะฟังเลยไหมหรือว่าจะรอฟังทางนั้นดีฟังเลยครับฟังเลยนะโยมถามว่าการอาราธนาเนี่ยทำไมได้ยินแต่ละวัดหรือว่ามรรคทายกแต่ละที่เนี่ยพูดไม่เหมือนกันมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับหลวงพ่ออย่างไอ้ปูชยามะบางที่ก็ปูเชมิปูเชมะอะไรประมาณนี้ครับหลวงพ่อก็เจริญพรโยมการพูดอันนั้นมันก็เป็นภาษาของอินเดียเขานะแต่ก็เหมือนกับคำพูดเรานี่แหละถ้าเป็นภาษาไทยเราก็พูดบางทีก็พูดเหมือนกันแต่ว่ารู้เรื่องเราที่จะทำนั้นเหมือนกันก็ใช้ได้แหละไม่เป็นไรเราโยมไม่ต้องไปข้องใจไม่ต้องสงสัยอาตมาก็ไม่ได้เก่งเรื่องบาลีเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าเข้าใจว่าคำที่เขากล่าวนั้นเป็นคำที่ถูกต้องแต่ลักษณะการใช้ปฏิภาณโวหารนั้นแตกต่างกันแต่เขาฟังกันรู้เรื่องเข้าใจนะเท่านั้นก็พอแล้วโยมไม่ต้องไปสงสัยเหมือนคนเราพูดกันเนี่ยคนไทยเราก็พูดหลายอย่างหลายวิธีใช้วิธีคำไม่เหมือนกันแต่ว่าเข้าใจเหมือนกันนะนี่คิดเท่านี้แหละไม่ต้องไปคิดอื่นใดถ้าเราเป็นเอาภาษาบาลีมา
ราก็เลยงงๆว่าทำไมไม่เหมือนกันแล้วมันจะผิดไหมอันไหนถูกอันไหนผิดมันก็ถูกทั้งสองอย่างแหละที่เขาใช้นะแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาคำแปลก็เลยงงๆไม่คล่องใจเขาไม่เป็นไรโยมไม่ต้องไปคล่องหรอกสวดอันไหนก็ได้เหมือนกันแหละใช้ได้ในทายโยมก็ไปศึกษาที่เขาใช้แปลก็แล้วกันนะต้องที่เขามีแปลอันหนังสือที่มีแปลแล้วก็ไปตรวจไปเช็คดูลองตรวจลองอ่านลองเช็คดูแล้วเราจะเข้าใจจะไม่สงสัยอะไรที่มันนิดๆหน่อยๆนะโยมนะไม่ต้องไปติดใจสงสัยทำให้เราขุ่นมัวเปล่าๆนะความคล่องใจสงสัยเนี่ยมันไม่ดีสิ่งที่ดีก็คือทำอะไรแล้วก็นิดๆหน่อยๆก็จะไปติดใจคล่องใจสงสัยอะไรมากมายจะกลายเป็นคนที่หงุดหงิดนะไปยึดติดมากก็ไม่ดีนะถ้าไม่ยึดเลยก็ไม่ได้นะยึดให้ถูกผิดเท่านั้นเองนะเราจะยึดแต่สิ่งที่ถูกไว้ทำไอ้สิ่งที่ผิดเราจะไม่ทำอันนี้ถูกต้องนะควรจะต้องคล้องไว้ทำนี่เราทำผิดหรือทำถูกอันนั้นเนี่ยเขาถูกของเขาไม่ผิดหรอกถ้าผิดเขาคงจะไม่คงจะไม่กล่าวออกมาอย่างนั้นนะเพราะอันนั้นก็ผ่านผู้รู้มาทั้งนั้นแหละนะต้องผ่านพวกพระที่เขาเป็นมหาแปลได้แปลคำพูดได้มันก็ไม่ผิดอะไรใช้วิธีใช้คำพูดที่มันเพี้ยนกันไปนิดๆหน่อยๆแต่ว่าความหมายก็ไปถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันเจริญพรจ้ะครับคำถามก็หมดแล้วครับหลวงพ่อมีเพียงเท่านี้ครับจากคำถามหมดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฟังธรรมกันต่อไปธรรมะที่เราจะทำเนี่ยทุกคนในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่ควรทำเริ่มต้นเช้าขึ้นมาถ้าเราทำได้ก็คือให้ทานคือทำบุญถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่มีพระเดินมาบิณฑบาตเราก็หาบาตรมาหรือหาอะไรใส่เป็นกระปุกออมสินก็ได้ใส่วันละบาตรหรือจะใส่วันละบาตรวันละ5บาตรวันละ10บาตรแล้วแต่แล้วก็ใส่ไปทุกวันแหละนะเก็บเล็กผสมน้อยไปทุกวันแหละเราทำบุญเหมือนก็ว่าทำบุญใส่บาตรเราทำอย่างนั้นทำไว้ทุกวันมันจะมีผลต่อจิตใจของเราจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีบุญอยู่ทุกวันเราใส่ทีเนี่ยมันก็บันทึกไว้ในใจเรานะบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ในใจเราหมดเลยนานๆทีมันก็จะคิดถึงไอ้ที่เราทำเนี่ยเราสังเกตดูแล้วมันมีผลนะบุญเนี่ยที่เราทำไว้ในอดีตเนี่ยบางทีมันมาเกิดเป็นผลก็ทำให้รู้เลยว่าอ๋อบุญกุศลนี้เราลืมไปตั้งหลายปีเป็น10ปี20ปี30ปีพอเหตุเกิดจริงโอ้โหได้ขนาดนี้ชุลือเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนิมิตบุญนะสัญญาบุญหรือว่าเป็นนิมิตบุญจิตที่เราทำไว้แล้วก็อยู่ในใจเรามันแต่มันเราไม่ได้คิดหรอกทำแล้วก็แล้วไปเมื่อวันหนึ่งวันใดอะสิ่งเหล่านี้มันจะปรากฏให้เราเห็นแล้วเราจะรู้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้เองนิมิตบุญนิมิตบาปมันเป็นอย่างนี้เองนิมิตบุญเกิดแล้วโอ้โหมันมีความสุขมากเหลือเกินถ้านิมิตบาปเกิดมันก็ต้องทุกข์อย่างนั้นแหละการเกิดของแต่ละคนแต่ละผู้เนี่ยก็ไปด้วยจิตอย่างนี้แหละด้วยนิมิตเดียวเนี่ยแวบอะไรก็มันจะให้ผลเลยเขาจะเล่าให้ฟังปรากฏการณ์ที่ประสบการณ์ที่เป็นนิมิตบุญที่ดีสัญญาก็แล้วกันเรียกว่าสัญญาความจำที่เราจำไว้ในใจเนี่ยสัญญาช่วงนั้นหลวงพ่อสังวาลท่านจะอะไรฝังลูกนิมิต
ที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมหลวงพ่อสนองก็ได้ใช้ให้อาตมาเนี่ยไปออกแบบที่พระนั่งที่ญาติโยมนั่งพอมันเป็นที่โล่งๆอยู่นะข้างโบสถ์นั่นน่ะเป็นที่โล่งๆอยู่แล้วก็ใช้ธรรมชาติเนี่ยแหละมุงใช้กิ่งก้านมะพร้าวบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมชาติเนี่ยมุงบังกันแบบชั่วคราวอ่ะเพราะมันเป็นรู้สึกช่วงนั้นจะติดต่อช่วงฤดูจะหนาวอ่ะเนาะช่วงหนาวหลวงพ่อก็สั่งเอาไปออกแบบให้หน่อยสิไปที่วัดหลวงพ่อสังวานวัดทุ่งสามัคคีธรรมเราได้รับคำสั่งแล้วเราก็ไปแล้วก็ออกแบบหลวงพ่อท่านก็จะใช้อะไรก็บอกใช้อะไรใช้ต้นไม้ใช้ขุดใช้ดินใช้แต่งขึ้นมาก็ทำให้มันเป็นที่รับรองพระนั่งส่งญาติโยมนั่งนี่ก็ทำที่เรียบๆเท่านั้นส่วนพระนี่ก็ทำเป็นอสงฆ์ไว้เป็นอสงฆ์ทำด้วยดินบ้างหรือจะทำด้วยไม้เป็นชั่วคราวแล้วก็ไปทำก็ฝังลูกนิมิตเสร็จเรียบร้อยก็นานแล้วนะเข้ามา30กว่าปีเพราะนั้น เดินไปแล้วไปได้ยินเสียงหลวงพ่อสังวานเทศเสียงเทศแล้วได้ยินเสียงระฆังเขาตีจิตแล้วก็แป๊บเลยว่านี่หลวงพ่อเทศที่วัดทุ่งที่ฝังลูกนิมิตเนี่ยจิตมันก็แวบไปละเราไปทำตรงนั้นแวบเดียวนะมันยังไงมันไหวมากเลยแวบเดียวรู้ว่าเราไปทำตรงนั้นจิตมันโอ้โหมันสลดเหมือนมันสลดปล่อยวางอ่ะจิตมันจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากจิตของเรานี้หมดเลยจิตมันจะรวมวูบมีความสุขมากเลยเย็นเบาสบายโอ้โหเนี่ยนิมิตบุญเป็นอย่างนี้เองจึงว่าโอ้โหบุญนี่อยู่ในจิตในใจของเราเราไม่ได้นึกถึงเลยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยไม่เคยนึกถึงเลยมาฟังเทศหลวงพ่อสังวรแล้วได้ยินเขาตีระฆังคนโน้นตีระฆังมาหลายลูกคนโน้นตีคนนี้ตีคนโน้นตีคนนี้ตีเราก็รู้แล้วว่าอ๋อนี่เป็นงานหลวงพ่อเทศที่ฟังลูกนิมิตเท่านั้นเองจิตมันรู้แป๊บเดียวอะมันสว่างวูบเลยเนี่ยจึงว่าบุญบาปนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครพนมครับโยมบุญมาเจริญพรใจโยมค่ะขอการเลื่อนสักการค่ะจ้าขอถามข้อข้องใจค่ะจ้าถามได้เลยจ้ะมีคนบอกว่าก่อนไหว้พระสวดมนต์ต้องอัญเชิญเทวดาจ้ามาก่อนถึงจะทำได้แต่คือตรงนี้หนูมองไม่เห็นอ่านหนังสือไม่ได้ก็เลยไม่ได้อัญเชิญเทวดาก็เลยทำพิธีไปเลยสวดมนต์ใช่ไหมจ๊ะบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็สวดมนต์แล้วเสร็จแล้วก็นั่งทำสมาธิเลยโดยไม่ได้มีพิธีอะไรจ้าจะได้ไหมคะคำถามเดียวนะโยมเนาะมีคำถามอื่นอีกไหมฮัลโหลไม่หรอกค่ะคำถามเดียวค่ะจ้ารอฟังเลยไหมจ้าโยมหรือว่าจะฟังทางโน้นฟังเลยค่ะฟังเลยเนาะเดี๋ยวให้หลวงพ่อตอบให้ฟังครับโยมมันมาบอกว่ามีคนมาบอกโยมเนี่ยว่าก่อนจะสวดมนต์ทำวัดเนี่ยครับหลวงพ่อต้องอัญเชิญเทวดาก่อนจริงหรือเปล่าครับโอ้เราพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดไว้นะสวดมนต์สมัยก่อนไม่มีหรอกมีแต่การปฏิบัติเราก็มาสวดกันรุ่นหลังๆนี่แหละรุ่นไหนก็ไม่รู้แล้วนะแต่ว่ามันเป็นคำที่ดีอ่ะสวดมนต์เนี่ยสรรเสริญเป็นคำสรรเสริญพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเอาเรื่องราวที่พระต่างๆที่ได้ทำความดีได้เอามาสรรเสริญกันเป็นการเรียกว่ามาสวดมนต์สวดมนต์นี่ต้องหาแปลนะหาแปลแล้วเราจะรู้อะไรมากมายเลยนะเป็นคำสอนที่พ้นทุกข์ได้หมดเลยคือแบบนี้ค่ะหลวงพ่อคือว่าหนูก็มองตาหนูมองไม่เห็นจ้ะ
หนูอ่านหนังสือไม่ได้หนูก็มองไม่เห็นจ้ะหนูก็สวดที่เท่าที่หนูจำได้คือคนชื่อโซจ้ะแล้วหนูก็นั่งภาวนาจ้ะก็แค่นี้แหละค่ะจ้ะไม่เป็นไรใช่ไหมคะโยมถามว่าทำแบบก็ปกติเนี่ยโยมเนี่ยเป็นคนที่มองไม่เห็นครับหลวงพ่อโยมก็สวดเท่าที่โยมจำได้ที่สวดได้สวดเสร็จโยมก็ทำสมาธิครับนั่งสมาธิเจริญภาวนาเสร็จก็แผ่เมตตาอะไรประมาณนี้ครับอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องแล้วโยมเจริญพรนั่นแหละทำไปเถิดไม่ต้องไปสงสัยสวดมนต์ก็เท่าที่สวดได้นะแต่แล้วก็ทำจิตใจให้สบายให้เรามีความสุขกับการสวดแต่หนักภาวนานะโยมภาวนานี่ภาวนานานๆดีภาวนาให้ต่อเนื่องนั่งภาวนาหนูก็นั่งภาวนาบางครั้งก็หนึ่งชั่วโมงพอหนูนั่งหลับตานะคะหนูจะเห็นภาพบางครั้งก็สีดำมากก็สีเหลืองสีขาวจะเป็นภาพที่ติดตาหนูตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนมันเป็นภาพอะไรคะทั้งที่หนูมองไม่เห็นนะเห็นเป็นภาพยังไงจ๊ะเป็นอะไรยังไงผุดขึ้นมาภาพสีภาพเป็นแผ่นสีดำเหมือนกระดานดำเป็นสีดำขึ้นมาใช่ไหมค่ะกระดานดำแล้วก็มีสีเหลืองด้วยทั้งก็สีเหลืองสีขาวสีเขียวแบบนี้ประจับกันตลอดเวลานะคะถ้าหลับตาแล้วกลางวันถ้าหลับตาตอนนี้หนูก็จะเห็นภาพนั้นผุดขึ้นมาเลยเป็นภาพอะไรคะลงภาวนาแล้วคือไม่คือเป็นการหลังจากทำสมาธิเงี้ยครับหลวงพ่อเวลาหลับตาอย่างเงี้ยครับโยมบอกว่ามันจะมีภาพผุดขึ้นมาให้เห็นครับคือเวลาหลับตาอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพสีขาวบ้างเอ้ยสีเหลืองสีดำอย่างเงี้ยขึ้นมาให้โยมเห็นโยมเลยสงสัยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นภาพอะไรส่วนไหนขึ้นมาทำไมถึงเห็นเจริญพรโยมไม่ต้องไปข้องใจไม่ต้องสงสัยว่าเป็นภาพอะไรนะเอาภาพนั้นแหละมาเป็นนิมิตติดตาของเราก็ได้นะให้เราเห็นเอาที่เห็นนั่นแหละมาที่ตัวเราเอาไว้ที่ปลายจมูกก็ได้เอาภาพที่เห็นสีที่เห็นแสงที่เห็นให้เห็นให้ชัดไม่ต้องไปสงสัยอะไรนะเพราะว่าเมื่อก่อนแสดงว่าโยมตาดีนะนี่แสดงว่าเมื่อก่อนตาดีค่ะใช่ใช่ตอนนี้ก็ไม่ได้ว่ามันจะมืดหมดนะคะเพราะว่าหนูเป็นลูกตอนเห็นจะมองจะเห็นเป็นสีขาวเห็นแสงนะคะแค่ว่าตาหนูมืดจ้าแต่คนมองไม่ชัดเท่านั้นเองจ้าก็เราเอามาเพ่งนะเอาเข้ามาเพ่งอยู่ที่เอาแสงนั้นมาอยู่ที่ปลายจมูกเราก็ได้นะมาอยู่ที่ปลายจมูกให้เห็นตัวเองไว้อย่าไปหลงเห็นอะไรก็อย่าไปหลงรู้เฉยๆไม่ต้องไปหลงต่อไปเราจะมันจะมีแสงมากขึ้นสว่างขึ้นแล้วจิตของเราจะรวมสงบดิ่งลงเป็นสมาธิได้นะโยมก็ทำอย่างนี้แหละยังไม่ต้องไปข้องใจสงสัยอะไรนั่นมันเกิดจากเราเริ่มมีสมาธิแล้วแสงที่เกิดนี่ก็คือสมาธินี่แหละทำให้เกิดแสงเรียกว่านิมิตนะครับเกิดนิมิตเบื้องต้นต่อไปมันจะเกิดอะไรแล้วก็อย่าไปหลงให้รู้ตัวเองไว้การปฏิบัติเห็นอะไรก็ตามอย่าปล่อยจิตไปตามให้มาดูตัวเราเอาสิ่งที่เห็นนั้นมารู้ตัวเองไว้มาอยู่ในตัวเองไว้จิตเราจะได้ไม่ไหลไปตามแล้วข้อสุดท้ายค่ะคือเวลาหนูใส่บาตรหนูตื่นเช้ามาหนูจะพาหลานไปใส่บาตรหนูมองไม่เห็นแต่หนูไม่ได้ใส่บาตรหนูให้หลานเป็นคนใส่และหนูก็จับแขนหลานแบบนี้ได้ไหมคะเจริญพรจ้านั่นแหละดีแล้วพาให้หลานได้ด้วยนะค่ะเพราะว่าหนูก็มองไม่เห็นแต่ก็พากันไปทำบุญจ้าตอนเช้าก็ไปที่วัดถ้าไม่ไปวัดก็ใส่บาตรจ้าหน้าบ้านก็ให้หลานเป็นคนใส่หนูก็ถือขันให้จ้าได้ใช่ไหมคะได้ดีมากเลยหลานเราจะได้เป็นด้วยไงหลานเราก็ได้ด้วยคนที่ขวนขวายในการทำบุญของเรานะทุกได้ทุกคนแหละ
มีเจตนามากก็ได้มากมีใจน้อยก็ได้น้อยเจตนาหังกัมมังวทามิจ้าเขากันมาสการลางเจ้าค่ะจ้าเจริญพรจ้าทำไว้นะโยมเนี่ยเป็นของเราไม่มีอะไรเราไปได้หรอกใจนี่แหละใจที่เป็นบุญกับบาปนี่แหละอยู่ในใจเราเรานี่แหละทุกอย่างทำอะไรก็เก็บไว้ที่ใจนี่แหละตายแล้วก็เอาตายเอาใจไปด้วยไม่มีอะไรอย่างอื่นไปเลยทำอะไรไว้ก็ทิ้งไว้ในโลกนี้หมดแหละตัวเราเขาก็พอไปเผาไฟแต่ใจใครทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะโยมบุญกุศลที่คนทำเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ไม่เข้าใจเกิดมาเป็นมนุษย์นะพอพุทธศาสนาแล้วก็ยังไม่สนใจบางทีมาฟังเทศฟังธรรมก็ไม่สนใจเป็นยังไงจิตใจเขาไม่ได้เพราะไปหลงอะไรอยู่อย่างนึงนะไปติดไปหลงไปฟุ้งกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระไอ้ที่เป็นสาระกลับไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ปฏิบัติไว้แล้วต่อไปไม่มีอะไรที่จะช่วยได้หรอกไม่มีตายไปไม่มีใครไปกับเราหรอกนายโยมเราไปคนเดียวทำบุญทำบาปมันก็ปรากฏหมดแหละภาพมันต้องไปเจอหมดแหละไม่มีใครช่วยได้นอกจากบุญเท่านั้นครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมวันเจริญพรจะโยมค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อท้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าค่ะคือโยมอยากจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าคือถ้าเราเดินคือถ้าเดินจงกรมเนี่ยเจ้าค่ะจ้าแบบใจชอบแบบมันไม่ค่อยนิ่งนะเจ้าค่ะจ้าเดินพอเดินแล้วก็มันก็คิดไปคิดมาแต่ว่าโยมก็พยายามเดินอยู่จ้ะค่ะแล้วอย่างนี้เราจะได้บุญไหมคะแบบว่าความพยายามเรามีนะเจ้าค่ะอันนี้ข้อแรกนะเจ้าค่ะจ้ะแล้วอีกข้อหนึ่งค่ะถ้าคุณเจ้าคะคือโยมเลี้ยงสุนัขตัวเมียไว้ตัวหนึ่งในบ้านทีนี้โยมอยากทำหมันแต่ว่าโยมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นการบาปไหมเจ้าคะจ้ะค่ะค่ะสองคำถามเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะจ้าสาธุครับคำถามแรกโยมวันครับหลวงพ่อถามว่าเวลาโยมวันทำเดินสมาธิครับผมเดินจงกรมครับทำสมาธิโดยการเดินจิตจะไม่ค่อยสงบครับแต่ก็พยายามทำเดินแล้วก็พยายามดึงไม่ให้จิตออกนอกแต่ก็ยังทำยากอยู่ครับโยมวันก็เลยถามว่าเราเดินแบบเนี้ยแต่จิตเราไม่อยู่กับตัวไม่สงบอย่างเงี้ยได้บุญไหมครับหลวงพ่อเจริญพรโยมก็ได้บุญดิได้บุญตรงไหนเล่าเวลาโยมไม่เดินเห็นจิตไม่สงบไหมล่ะมันก็ไม่เห็นพอไปเดินแล้วไปเห็นจิตไม่สงบนั่นแหละได้บุญแล้วได้บุญที่เห็นจิตเนี่ยเรามีสตินั้นมันก็เกิดแล้วบุญสติมันก็เราต้องเดินทำไว้เวลามันจะได้เคยชินนะโยมต่อไปเราจะทำอะไรในเราจะรู้ตัวหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างนะกิเลสมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นการกำหนดตัวเองเนี่ยเป็นการที่จะทำลายกิเลสกิเลสมันเกิดไม่ได้ถ้าหากว่าจิตของเราอยู่ในกายเป็นจิตที่ดับถ้าจิตลืมตัวเองเนี่ยเกิดละดับก็พอเข้ามารู้กายจะดับจะเฉยถ้าเราทำสมาธิทำเจริญสติต่อเนื่องเราจะเข้าใจต่อไปจะเข้าใจว่ากิจที่มันเกิดนี่จะเห็นชัดเจนเลยจะเห็นชัดเจนเห็นหน้าคนเนี่ยชอบไม่ชอบเนี่ยรู้เลยแล้วรู้ด้วยว่าจิตของเราผิดเราถูกช่วงแวบเดียวเนี่ยมันจะความรู้มันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะเฉยชอบก็รู้เฉยได้ชังก็รู้เฉยได้ทำจิตให้เป็นกลางอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเดินไม่ฝึกเดินจงกรมไม่ฝึกในการนะเคลื่อนไหวเหยียดคูรู้ตัวเนี่ยเราจะตัดกิเลสไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทุกขณะเลยนะที่ให้เจริญสติเพราะว่าเหตุนี้แหละ
ถ้าตอนไหนเราไม่มีสติเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ากิเลสมันเกิดยังไงมันก็ติดไปกับกิเลสนั่นแหละชอบก็ชอบไปไม่มีตัวตัดตัวละตัววางชังก็ชังไปจิตก็ชอบชังไปอย่างนั้นไม่มีใครไปตัดเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวตัดนะเกิดดับเพราะอะไรเกิดเพราะอะไรเราจะต้องรู้แล้วต้องมีตัวละนั่นแหละตัวที่สำคัญที่สุดตัวรู้นี่ทำเป็นเหตุให้ทำให้มีตัวละเพราะฉะนั้นให้เราเจริญมากๆนะเจริญมากๆนะเข้าเนี่ยความรู้เนี่ยมันจะต่อเนื่องกันได้ในช่วงหนึ่งแต่บางทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะบางคนนี่ไม่รู้ว่าจิตของเรานี่มันเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนนี่แหมมันอย่างนี้ไม่ได้เลยเนี่ยเรายอมไม่ได้เลยไม่ยอมแล้วก็เลยไม่เย็นมาตลอดเลยพอนักเข้าเห็นว่าไอ้ที่มันไม่เย็นนี่เพราะเราไม่ยอมนี่มันถึงไม่เย็นร้อนอยู่เลยไม่ยอมเนี่ยมันแกเรียกว่ามันยังมีพยาบาทอยู่ในอารมณ์นักเข้าพอเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เอาละทีนี้เราจะยอมนะเราจะยอมไอ้ที่เราไม่เย็นนี่เพราะเราไม่ยอมเองพอจิตมันยังติดอยู่มันยังคลุ้นอยู่โกรธก็ยังผูกอยู่งั้นแหละเรียกว่าไม่ยอมพอไม่ยอมก็ไม่เย็นนะไม่มีความสุขเลยนี่ก็ตั้งใจว่าต่อไปเราจะยอมนะให้มันสงบเย็นเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าว่าโกรธเป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์ชอบชังนี่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่เราจะตั้งใจละตั้งใจเอาจริงจังเลยถ้ารักก็ต้องหักถ้าโกรธก็ต้องตัดไม่เอาพอตั้งใจไม่เอาอย่างนี้ทีหลังเวลาโกรธเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะอายเองมันจะละอายจิตมันจะละอายต่อความโกรธอายตัวเองอะเราไปโกรธทำไมโง่นี่โกรธเนี่ยโกรธคือโง่โมโหคือบ้าฉันว่าอย่างนั้นเราก็มาด่าตัวเองมาว่าตัวเองนี่แหละคือการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้นะทุกคนถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่พัฒนาจิตนี่ต้องสอนตัวเองนะคนอื่นสอนนี่แค่เป็นแนวทางนะแล้วก็นำไปปฏิบัติกับตัวเราต้องเป็นอย่างนั้นนะเราต้องจริงจังตั้งใจกับใจเรานี่แหละนะไม่มีใครดับทุกข์ให้เราได้เราเองนี่แหละนะเอาอย่างนี้ตั้งอย่างนี้นะตั้งกับตัวเรานี่แล้วเราจะเข้าใจเองอ่ะเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการทำให้ตัวเรานะก็ดูที่ตัวเราฝึกที่ตัวเราอะไรไม่ดีเราศึกษาเรียนรู้ไปแล้วเราก็ไปทำมันจริงจังเขาเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจนะเข้าใจในการที่เราคิดผิดทำผิดจิตของเราก็วุ่นวายปุ้งซ่านไปหมดนะไม่มีความสุขเลยครับพอคิดทำทุกข์เห็นทุกข์แล้วมันก็มีความสุขครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับคำถามค้างครับหลวงพ่อจากโยมวันคำถามที่สองครับโยมนันถามว่าโยมวันเนี่ยที่บ้านเนี่ยเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งอยากจะทำหมันให้เนี่ยสมควรไหมหรือว่าจะบาปไหมครับเจริญพรจะโยมการไปทำให้มันผิดปกติเนี่ยมันก็ต้องมีบาปนะแต่มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะแต่บาปนะบาปแน่การทำหมันเนี่ยนะเจริญพรจ้ะครับคำถามนี้จากข้างบ้านครับหลวงพ่อก็มีเหลืออยู่อีกเยอะเลยครับคำถามนี้คำถามแรกจากนครราชสีมาครับหลวงพ่อครับโยมถามว่ามีไหมครับอุบาสกอุบาสิกาที่ถือศีลสิบก็เห็นมีบ้างนะที่เขาทำเขาแต่ศีลเนี่ยนะมั่นใจว่าถือได้นะแล้วก็ถือไปถูกต้องถ้าทำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรก็ถือนึกว่าจะได้มันกลายเป็นเสียนะจะบอกให้แต่กลายเป็นเสียไปเลยเพราะฉะนั้นทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นศีลข้อเดียวก็มีอานิสงส์
ทำไปเถอะทำข้อไหนไม่ได้ชัวเขาชวนเธอสินหน้าผมทำไม่ได้ครับเพราะอะไรล่ะผมยังฆ่าสัตว์อยู่ครับแล้วข้ออื่นๆล่ะอีก4ข้อได้ไหมได้ครับอ้าวได้ก็ถือศีล4ไปเออผิดตัวเดียวตัวนี้เอาไว้ก่อนแล้วเมื่อไรได้แล้วค่อยมาสมาทานตัวนี้มันก็ได้อานิสงส์4ข้อนะแต่ละข้อเนี่ยแต่จะให้ดีอ่ะต้อง5ข้อแต่ให้บรรลุมรรคผลนี่ต้องบริสุทธิ์นะศีล5ต้องบริสุทธิ์ศีล8ก็ต้องบริสุทธิ์ศีล227ก็ต้องเป็นศีลที่บริสุทธิ์ต้องมีความละอายต่อบาปต่อศีลต่อวินัยที่ตัวเองสมาทานต้องมีความละอายอยู่ตลอดกลัวผิดอยู่ตลอดนี่แหละบริสุทธิ์ตรงนี้แหละดูที่ใจเรานี่แหละเราละอายไหมมันผิดไหมสงสัยไหมไอ้เราทำอย่างนี้มันถูกไหมเนี่ยผิดศีลไหมมันจะต้องคล้องใจคล้องตัวเองอยู่ตลอดอย่างนี้นั่นแหละคือการค้นหาตัวเองและการค้นหาตัวเองนี่แหละมันจะเป็นมรรคผลให้เราถ้าคนที่ค้นหาไปในทางดีไอ้อย่างนี้มันผิดหรือมันถูกมันผิดหรือมันถูกเราจะทำที่ถูกเราจะไม่ทำที่ผิดอย่างนี้เป็นต้นครับครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อจากชัยภูมิครับโยมทองวาดโยมถามว่าอภิญญาสิบเนี่ยหมายถึงอะไรครับขออภัยเถอะโยมอาตมาก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เนาะก็ไปโยงไปศึกษาตำราแล้วกันแต่มาก็ไม่ค่อยได้ค้นคว้าอะไรอภิญญาสิบเนี่ยเนาะก็เจริญพรจ้ะครับคำถามต่อไปจากศรีสะเกษครับหลวงพ่อโยมแฉลมโยมบอกว่าโยมก็ปฏิบัติธรรมตลอดทำบุญควบคู่กันไปแต่ทำไมว่าลูกชายเนี่ยทำไมถึงดื้อจังเลยจะแผ่เมตตาหรือส่งบุญให้เขายังไงทำบุญยังไงเพื่อที่จะให้เขาเลิกดื้อได้บ้างเจ้าค่ะอ๋อเจริญพรจ้ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นกรรมนะโยมให้ถือว่ามันเป็นกรรมของเราตอนนี้เราทำดีเราปฏิบัติดีเราไม่มีความผิดแต่คนในครอบครัวนี่แต่ละคนนี่โอ้โหแย่หมดเลยทำไม่ถูกเลยทำผิดดื้อมีลูกก็ดื้อไม่เชื่อฟังแล้วก็ต้องค่อยๆหาวิธีกุศโลบายกุศโลบายค่อยๆทำไปแล้วก็ชนะได้โยมไม่ต้องกลัวหรอกทำเราทำดีแล้วก็มีจิตใจดีต่อเขาก็ชักชวนไปบางทีเราสอนไม่ได้ต้องให้พระสอนโยมคนสอนถ้าไม่ถูกกันมันก็ดียากอีกนะเรียกว่าคนไม่เคยโปรดกันไงไม่เคยทำกันมาก่อนไม่เคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมาก่อนแต่คนที่เคยทำบุญสร้างกุศลร่วมกันมาบางทีพูดอะไรมันเชื่อง่ายเห็นปุ๊บนี่มันชอบใจไปหมดเลยพูดอะไรก็โอ้ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องทนอึดๆไปอย่าไปแสดงสิ่งที่ไม่ดีให้เขาได้ยินได้ฟังจะทำให้เขาดื้อไปใหญ่ยิ่งดุยิ่งด่ายิ่งดื้อพูดดีๆบางทีเขาก็มีเหตุผลอยู่ในใจบางทีเด็กๆนี่มันไม่ค่อยแสดงอะไรนะบางทีเขายังเข้าใจอะไรไม่ถูกอ่ะตัวตนนั่นแหละยึดตัวยึดตนบางทีก็ชอบอยู่เชื่ออยู่แต่ไม่ยอมยังไม่ยอมแต่ในใจก็รู้สึกอยู่อย่างนั้นก็มีสังเกตจากตัวเรานี่แหละนะสมัยก่อนเนี่ยเคยเราก็โอ้ไม่ได้เรื่องเลยจะว่าดื้อก็ใช่ไม่มีใครสอนเลยอ่ะก็ชอบทำแต่ไอ้ที่เป็นบาปอ่ะตาขยายก็เขาทำแต่บุญถ้าเขาไม่ได้สอนเราอ่ะนานๆไปหาเขาทิ้งเขาจะพูดบางอย่างบอกลูกเป็นลูกผู้ชายอ่ะให้บวชเป็นญาติกับศาสนานะลูกไปเจอทีไรครับจะพูดอยู่แต่อย่างนี้แหละพูดอยู่ตลอดพูดจนเรานี่ฝังใจเลยฝังใจไม่ได้นะเกิดเป็นมนุษย์ต้องเกิดมาแล้วเนี่ยต้องบวชให้เป็นญาติกับพระศาสนาแต่งานจะเสียชาติเกิดนะลูกมันก็เป็นเรื่องฝังใจอันนี้พูดถึงแต่เด็กนะ
แต่เราเป็นเด็กเราไปได้ยินได้ฟังก็อย่างนั้นแหละพอเราไปไม่นานเนี่ยพอไม่ได้อยู่คู่คลีกันอยู่คนละบ้านคนละหมู่นานๆไปทีเราก็สับภาษาเด็กๆตามที่ชอบนะก็ไปกันเรื่องของเราเขาก็เลยไม่พูดอะไรมากแต่ไอ้สิ่งนี้ใครพูดมากเลยพูดทุกครั้งเลยมาเจอบวชให้เป็นญาติกับศาสนาเนี่ยทำไงจะเสียชาติเกิดเนี่ยจนฝังใจเราอ่ะจนยังไงเราก็ต้องบวชให้ได้นี่เรื่องของเรื่องสำคัญนะคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบางพูดไปบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เชื่อเอาไปทำทีหลังได้เพราะฉะนั้นเราต้องยึดมั่นมาเลยว่าเราทำดีเราพูดดีเราคิดดีแผ่เมตตาให้เขาสักวันหนึ่งไม่ต้องท้อถอยสักวันหนึ่งต้องมีสักวันหนึ่งเมื่อตอนโตขึ้นเขาก็อาจจะทำได้คำพูดต่างๆอาจจะติดหูอยู่ในใจของเขาได้โยมเชิญพรจ้ะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับโยม วินิจเจริญพรชัยโยมครับสวัสดีครับจ้าเจริญพรโยมถามได้เลยจ้ะมีคำถามครับอยากถามว่าเราจะมาวันพระ8ค่ำ15ค่ำนะครับเราจะมาทานศีลอยู่บ้านได้ไหมครับไม่ต้องไปที่วัดวันโยมวินิจฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะเดี๋ยวปิดทีวีเสียงทีวีเอาลงก่อนมันสะท้อนเผื่อโยมจะฟังสมาทานศีลอะไรเอ่ยศีล5หรือศีล8หรือที่โยมทำอยู่ที่บ้านตอนนี้ฟังดูทีวีอยู่ครับโยมสมาทานศีล5หรือศีล8ที่โยมบอกว่าวันพระหรือว่าวันศีล8ครับผมศีล8ใช่มั้ยบอกว่าวันพระแล้วสมาทานศีล8อยู่ที่บ้านนี้ได้มั้ยใช่มั้ยจ๊ะคำถามใช่ๆจะฟังทางโทรศัพท์เลยมั้ยหรือว่าจะฟังทางทีวีฟังตอนนี้ดูทีวีอยู่ครับจะฟังเลยมั้ยจะฟังเลยมั้ยฟังทางโทรศัพท์ฟังเลยนะครับผมจ้ะเดี๋ยวให้หลวงพ่อตอบให้ฟังครับครับโยมถามว่าวันพระเนี่ยเราไม่ได้ไปวัดเนี่ยเราสมาทานศีล8อยู่ที่บ้านรักษาศีล8อยู่ที่บ้านเนี่ยเองเนี่ยจะได้ไหมหรือว่าจะสมควรหรือเปล่าครับหลวงพ่อถ้าเรารักษาได้นะเจริญพรนะโยมนะถ้าเรารักษาได้สมาทานที่ไหนได้หมดเลยนะศีลเนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจของเรามีความจริงใจตั้งใจบริสุทธิ์ว่าเราจะรักษาศีลสมมติว่าเป็นอุโบสถศีลก็วันหนึ่งขึ้นหนึ่งพอถึงเวลาสว่างแล้วก็ไม่ต้องลาศีลแล้วแต่สมาทานศีล8ก็ได้สมาทานเองสมาทานกับพระก็ลากับพระก็แล้วกันสมาทานเองก็ถอนตัวเองถอนเองได้ก็เป็นศีลขอให้เราทำให้ได้อย่าทำให้ผิดนะทำผิดศีลเนี่ยมันไม่ได้อานิสงส์ถ้าทำผิดแล้วมันจะไม่ได้อานิสงส์เจริญพรจ้ะจ้ะโยมวินิจมีคำถามอื่นอีกไหมจ้ะสักนิดนึงครับว่าได้ข้อที่ว่าที่นอนนะครับที่นอนสูงนี่สูงขนาดไหนข้อที่8นะครับจ้ะนอนที่นอนสูงห้ามนอนที่นอนสูงเนี่ยครับหลวงพ่อครับโยมสงสัยว่าความสูงนี่ขนาดเท่าไหร่จากพื้นหรือว่าจากที่นอนครับอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะโยมนะดูว่าที่นอนสูงใหญ่ไปไหนยัดในนุ่นและสำลีท่านว่างั้นนะหรือว่าไอ้สมัยนี้ก็ไม่ใช้นุ่นสำลีแล้วมาใช้อย่างอื่นแทนให้มันนุ่มมันนิ่มมันผ้าห่มปูครับไอ้นะใช้ผ้าห่มปูอ๋อมันไม่นุ่มนี่นิ่มล็อกอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกจะไม่เป็นไรตอนแรกสูงใหญ่นอนบนเตียงที่แม่บ้านบอกว่าเอ้ยมันสูงไปนะว่างั้นเลยนอนลงมานอนข้างล่างครับอ๋อที่ท่านห้ามเนี่ยมันนุ่มนิ่มนอนสบายเกินไปเห็นว่าอย่างนั้นนอนสบายเกินไปแล้วมันหลับนานจะสวดมนต์ก็สวดไม่ได้ตื่นไม่ทันมันหลับนานเกินไปหรืออะไรเพื่อบางทีจิตมันก็ปรุงครับป้องกันไว้นอนที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดได้นุ่มและสำลีหรือที่ทำให้นุ่มให้นิ่มให้อะไรนี่ให้มันเพลิดเพลินในการนอน
ให้นอนมีความสุขจิตมันก็เตลิดเปิดเปิงไปอย่างอื่นอีกอย่างเงี้ยเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างไรพุ่มครับนอนเตียงนอนเตียงได้นะโยมแต่เอาที่นอนออกแล้วก็นอนบนเตียงปูเสื่อบนเตียงได้อย่างนั้นได้ได้ครับครับเอาที่นอนออกเอาที่นอนขึ้นแล้วก็เสื่อปูแล้วก็นอนอย่างนั้นได้นั่นบนเตียงผมลองปฏิบัติดูมาหลายวันพระแล้วครับวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำวันนี้ก็ยังค่ำอยู่ครับตอนพูดนี่จ่าโยมวินิจมีคำถามอื่นอีกไหมมีคำถามจะถามอีกไหมจ้าโยมครับก็คงรบกวนแค่นี้ครับเพราะว่าก็พอเข้าใจบ้างครับจ้าจ่าสาธุไม่มีอะไรเนาะครับก็มีคำถามจากทางบ้านครับอีกหนึ่งคำถามครับหลวงพ่อคำถามนี้จากกรุงเทพครับโยมถามว่าถ้าเราไม่ได้สมาทานศีลเนี่ยไม่ได้สมาทานศีลว่าศีล5หรือศีล8เนี่ยแต่เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำผิดเลยเนี่ยแบบนี้จะเรียกว่าเป็นการรักษาศีลอยู่หรือเปล่ามันสมาธิคือการเจตนางดเว้นนะถ้าคนยังไงล่ะคนไม่ได้ทำผิดแต่ถ้าไม่ได้สมาทานมันก็ไม่ได้บุญนะแต่ไม่เป็นบาปนั่นเองศีลต้องเกิดจากเจตนางดเว้นถ้าถือว่าเราทำไม่จำเป็นไม่มีเรื่องจะต้องทำเราอย่างนั้นมันไม่มีการเจตนางดเว้นเราศีลต้องมีการเจตนางดเว้นก็ต้องมีเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็จึงขอศีลอันนี้แหละสำคัญตรงนี้แล้วนะโยมพระรัตนตรัยเนี่ยสำคัญมากเลยพอเราแค่นึกถึงแค่กราบไหว้ก็ยังมีอานิสงส์นะโยมนะคนที่ก็ทำคุณใส่อะไรบางทีมันเข้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผู้รู้ก็ให้กราบพระไหว้พระก่อนนะแผ่เมตตาหรือทำสมาธิอะไรก็ตามนะแต่ต้องกราบพระไหว้พระออกเสียงด้วยนะถ้าออกเสียงดังเท่าที่จะดังได้นั่นแหละนะมันจะมีอานิสงส์ช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาเรานะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละบิดามารดาครูบาอาจารย์กราบพระ5ครั้งก่อนนอนนี่แหละจะคุ้มครองปกปักรักษาเราคุณใส่อะไรก็ไม่สามารถจะทำได้เจริญพรครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับโยมเสาวรักษ์เจริญพรจะโยมอยากเรียนถามพระอาจารย์ค่ะจ้าว่ามีลูกชายคนเดียวนะคะทำงานราชการแต่ว่าเขาไม่มีสีหน้าข้อ5ข้อที่5ดื่มสุราเมรัยเนี่ยเขาไม่ดื่มจนว่าเมาหัวลาน้ำมาเป็นข้าราชการอะค่ะแล้วก็ลูกสะใภ้ก็โทรมาบอกด้วยเราเป็นแม่นี่จะวางใจยังไงให้เรามีความสุขแล้วไม่คิดเรื่องลูกได้จ้ะคะจ้าเท่านี้ละค่ะจ้าจ้าสาธุจ้าจ้าครับโยมถามว่ามีลูกชายคนเดียวหลวงพ่อดื่มสุรานี่เมาหัวลาน้ำเลยจนลูกสะใภ้นี่ต้องโทรมาฟ้องแม่แล้วเป็นผู้เป็นแม่เนี่ยจะทำยังไงดีครับหลวงพ่อเพื่อที่จะไม่ให้ไปคิดหนักแล้วก็เป็นห่วงเขามากเกินไปครับเจริญพรจะโยมพ่อแม่ก็อย่างนี้เลยเนาะเป็นห่วงเป็นทุกข์ลูกไม่เข้าใจเลยนะถ้าลูกไม่ได้มาปฏิบัติธรรมะแล้วโอ้โหถ้านึกกลับไปอ่ะจะเสียใจมากเลยที่ทำให้แม่เป็นทุกข์อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าพ่อแม่นี่รักลูกควงลูกไม่มีใครเท่าท่านเปรียบเทียบเป็นพระอรหันต์เลยนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็น่าจะสนใจบ้างดูแลจิตใจของคุณพ่อคุณแม่เราบ้างเนี่ยถ้าว่าเราสร้างบาปนะคนกินคนทำไม่ดีเนี่ยมันก็ทำบาปทำบาปไม่ได้บาปชั้นเดียวเลยนะมาทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์นี่มันบาปเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นโยมก็ง่ายๆนะจะทำได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เถอะแล้วก็ถือว่า
ขาชอบของเขาเราชอบของเราก็หากุศโลบายไปชักชวนเข้ามาถ้าชักชวนได้พระที่ไหนท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ชักชวนลูกเราไปนะไปวัดนั้นไปปฏิบัตินั้นไปหาอาจารย์นั้นหรือติดต่ออะไรได้ชักชวนเข้าไปนะเป็นเหตุดึงเข้าไปบางทีก็เป็นที่เราเองนะโยมจะไปโทษแต่ลูกก็ไม่ได้นะเราไม่ได้สั่งสอนเขามาแต่เด็กเดี๋ยวนี้เป็นยังไงกันหมดเลยตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยสำคัญมากเลยสอนให้มันขึ้นใจนะมันจะเป็นได้นะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยสอนลูกกันให้กราบให้ไหว้ก็ไม่เป็นพ่อแม่ก็ไม่กราบไม่ไหว้เป็นคนแข็งเป็นคนมีตัวตนมากเหลือเกินโหน่ากลัวไม่อ่อนไม่น้อมพรสี่ประการท่านว่ามีกับคนปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดไม่ใช่กับพระนะต่อผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่พ่อแม่ต้องมีปกติไหว้กราบพรสี่ประการจะมีอย่างนี้จะมีกับคนมีปกติไหว้กราบพรสี่ประการคืออายุวรรณะสุขภละโยมก็ต้องตัดใจทำใจก็อย่าจะไปว่าแต่ลูกมันแล้วก็สอนตัวเองบ้างว่าไอ้ที่ลูกมันเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ชักนำเข้ามาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเพราะฉะนั้นคนที่รู้อย่างนี้แล้วก็พยายามฝึกลูกสอนลูกถ้าทำตัวเองสอนตัวเองได้ให้ตัวเรานี่แหละเป็นแบบให้กับลูกเข้าวัดปฏิบัติธรรมรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นคนไม่แข่งกันด้างอ่อนน้อมเนี่ยดีที่สุดแล้วเป็นการปลดทิฏฐิการปฏิบัติง่ายคนปลดทิฏฐินี่ปฏิบัติง่ายปลดตัวปลดตนไม่เป็นคนไม่มีปัญหาจริงๆคนไอ้ตัวตนนี่แหละมันถึงได้พังกันทุกวันเนี่ยสามีภรรยาก็ดีพ่อกับลูกก็โอ้น่ากลัวมากนะไอ้ตัวตนเนี่ยไม่ยอมเนี่ยนะไม่เย็นไอ้บ้านไหนที่ทะเลาะกันนะไม่ยอมกันนะซึ่งทะเลาะกันถ้ามีคนยอมเสียมันก็เย็นคนพูดคนเดียวเดี๋ยวมันก็อายตัวเองไปเองอันนี้สำคัญนะโยมครับหมดพรจ้ะหมดเวลาครับหลวงพ่อครับครับก็หมดเวลาสำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาและสำหรับในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามมันเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับอวยพรให้เป็นกำลังใจกับนักปฏิบัติญาติโยมครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่ฟังรายการธรรมะปฏิบัติบูชาก็ให้สมความปรารถนาตั้งใจอะไรไว้ก็ให้ได้ดังใจฝันตั้งใจที่อยากจะได้ความสุขก็ขอให้มีความสุขตั้งใจอยากจะพ้นทุกข์ก็ขอให้ปฏิบัติธรรมได้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอ